ซาร่าตอนนี้ลูกควรแต่งงานได้แล้วนะแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยแต่งงานเหรอก็บ้าแล้วหนูยังเรียนไม่จบเลยนะพอสักทีเถอะลูกแต่งกับคนรวยทำเงินให้ลูกได้เยอะกว่าเรียนจบเป็นไหนไหนแม่หนูไม่เหมือนแม่หนูชอบโรงเรียนจริงๆเลิกยุ่งกับหนูสักทีนั่นเป็นสิ่งที่ฉันคุยกับแม่เมื่อสองเดือนก่อนแต่ดูฉันสิคะกำลังยืนอยู่ในวิวลล่าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในบอสตัน จะว่าไปฉันชื่อซาร่าอายุ16กําลังเรียนไฮสคูลอยู่ชีวิตฉันไม่เหมือนใครเขาอย่างแรกคือฉันไม่มีพ่อและแม่ก็ทําตัวเหลวไหลชอบใช้เงินทุกสตางค์ไปกับปาร์ตี้และผู้ชายแน่นอนว่าแม่ไม่มีงานทําเราเลยต้องพึ่งพาหนุ่มคนล่าสุดของแม่จุนเจือ แม่ไม่เคยสนใจฉันจริงๆจังๆเลยก็ฉันเลยไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตท่านด้วยท่านจะทําอะไรก็ทําแค่ปล่อยให้ฉันทําอะไรก็ได้และสิ่งที่ฉันอยากทําก็คือตั้งใจเรียนให้หนักจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าท่านแต่ยังเคยท่านมาขัดขวางแผนการนั้นเมื่อสองเดือนก่อนท่านบังคับให้ฉันลาออกจากโรงเรียนมาแต่งงานแน่นอนว่าฉันไม่เอาจนถึงขั้นอดอาหารประท้วงอยู่สองสามวันแต่ในวันหนึ่งแม่ก็พูดพรุ่งนี้ ทั้งสองบ้านจะมาเจอกันและถ้าลูกไม่ยอมไปแม่จะไปโรงเรียนแล้วบอกว่าลูกจะไม่มาอีกแต่ถ้าลูกมาลูกจะได้เรียนต่ออย่างน้อยก็จะถึงงานแต่งโธ่โรงเรียนท่านเอาสิ่งที่ฉันรักที่สุดมาขู่อีกแล้วเพื่อบังคับให้ฉันทําตามแผนการไร้สาระของท่านก็ได้ไปก็ได้คือว่าแค่นัดเจอกันพวกเขาบีบให้ฉันแต่งงานเลยทันทีไม่ได้แล้วเนะ ดังนั้นวันรุ่งขึ้นฉันตามแม่ตัวเองไปพบกับครอบครัวของอดัมฉันช็อกเมื่อเห็นเขาสวมหน้าก,ากากที่ปิดบังใบหน้าไปกว่าครึ่งแล้วเขานั่งนิ่งไม่ยอมปริปากได้แต่นั่งจ้องฉันนิ่งๆไม่กระพริบตาและบอกเลยว่าน่ากลัวมากพ่อแม่เขาดูโอเคนะและพวกท่านก็อธิบายว่าเขาประสบอุบัติเหตุตอนเด็กๆซึ่งทำให้เขามีรอยแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่บนใบหน้าทำให้เขาใส่หน้ากาก,ากเอาไว้คนจะได้ไม่กลัวฉันเห็นว่าเขามองบา เราดูท่าทางของฉันฉันเลยพยายามยิ้มตอบรู้สึกสงสารเขาจังนะแต่พร้อมกันนั้นไม่คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรอกนะดังนั้นฉันเลยตัดสินใจทําตามแผนที่วางเอาไว้ที่ฉันต้องทําก็คือให้พ่อแม่เขาคัดค้านการแต่งงานฉันเลยทําตัวซุ่มซ่าสุดๆเท่าที่ทําได้อยากให้พวกเขาไม่ปรืมฉันในแรกพบสุดๆทันทีที่ฉันลินไวน์ใส่แก้วฉันก็ขยับแขนไปชนแก้วของแม่เขาหกใส่ชุดสีขาวของเธอเต็มไปหมดแม่ฉันแทบเสียสติเลยแต่ฉันไม่หยุดแค่นั้น ใช้มือกินอาหารและทําอาหารตอกเต็มโตะไปหมดพร้อมกับเคี้ยวเสียงดังโดยไม่หุบปากแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามสักแค่ไหนพ่อแม่ของอดัมก็ยังถูกใจฉันอยู่ดีและฉันเห็นเขายิ้มน้อยๆมาให้ด้วยทํายังไงถึงจะผลักสายบ้านนี้ไปได้เนี่ยพวกเขาดูดิ่นร่นสุดๆเมื่อใกล้จบมื้ออาหาร พวกเขาก็เริ่มคุยเรื่องการมั่นหมายดูเหมือนว่าฉันต้องย้ายมาอยู่บ้านอดัมและเราจะได้ทําความรู้จักกันแล้วกันแล้วถ้าฉันช่วยให้อดัมรู้สึกมั่นคงได้มากขึ้นพวกเขาจะยอมให้ฉันเรียนจบไฮสคูลก่อนแต่งงานเอมงั้นแปลว่าพวกเขาก็แค่อยากหาเพื่อนให้อดัมมาสิหาคนมาอยู่ด้วยอืมก็ดูไม่แย่นี่ฉันว่าแบบนั้นคงทําได้ ดังนั้นหลังงานบ้านฉันก็ย้ายเข้ามาในคฤหาสน์ของอดัมทุกวันหลังเลิกเรียนฉันก็ไปอยู่กับเขาและพยายามทําให้เขาร่าเริงฉันเปิดเพลงโปรดให้ฟังเอาหนังดีๆให้ดูรวมถึงพยายามเล่นมุกใส่ด้วยแต่เขาแทบไม่ยิ้มเลยเขาไม่สนใจสิ่งที่ฉันชอบเลยแต่ในวันหนึ่งฉันกําลังพยายามทําการบ้านวิชาวิทย์อยู่เขาเดินผ่านมาและถามว่าฉันทําอะไรอยู่ผันใดนั้นเขาก็เป็นฝ่ายเริ่มคุยและฉันก็รู้ว่าเขาชอบเคมีฟิสิกส์มากขนาดไหนเขาอาสาช่วยฉันทําการบ้านด้วย เขาดูมีไฟกับวิชาพวกนี้มากและนี่ก็มีแต่ได้กับได้เพราะว่าเรามีอะไรคุยกันได้สักทีแถมเขายังเริ่มเปิดใจให้ฉันด้วยถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยฉันรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเขามากขึ้นในวันแดดดีวันหนึ่งฉันถามอดัมว่าไปเล่นแบดมินตันด้วยกันไหมตอนแรกเขาไม่เอาบอกว่าเขาไม่ชอบออกนอกบ้านแต่ว่าฉันก็ตื้อไม่หยุดจนเขายอมก็ได้เคาเล่นแบดมาก่อนไหมไม่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันสอนฉันตื่นเต้นมากที่จะได้สอนเขา แม้ว่าตากับมือฉันจะทํางานไม่สัมพันธ์กันแต่ฉันก็เคยเล่นแบดมาเยอะตอนอยู่ที่โรงเรียนก็เลยมั่นใจมากทีเดียวไในที่สุดฉันก็หาอะไรที่ฉันเก่งกว่าเขาได้สักทีฮโอเคฉันพูดเร็วไปหน่อยหลังจากเสิร์ฟพลาดไปสองสามครั้งเขาก็เก่งขึ้นมาแบบขั้นเทพแล้วก็ชนะฉันขาดลอยเลยไหนบอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนไงก็ฉันพูดจริงนีฉัน ฉันไม่เ่อนายหรอกอดัมได้แต่ยักไหล่แล้วก็ปล่อยให้ฉันนอนอยู่กับพื้นเขาต้องข่มกันแงงแขงเลยมีใครที่ไหนทําอะไรแล้วเก่งตั้งแต่ครั้งแรกกันบ้างหรอฮะเฮ้ยแต่ก็สนุกดีมั้งนะอดัมเริ่มสนิทกับฉันแต่ฉันก็อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าฉันยังต้องไปเรียนอยู่และพูดจริงฉันมีความสุขมากๆที่ยังได้เรียนอยู่อีกอย่างคือเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นที่โรงเรียนด้วยวันหนึ่งฉันกำลังเดินผ่านสวนของโรงเรียน ฉันสะดุดกระป๋องน้ำขณะที่ฉันกำลังจะล้มหน้าทิ่มลงกับพื้นก็มีมือมาจับและดึงฉันขึ้นมาเราสบตากันและฉันบอกเลยว่านั่นคือรักแรกพบเขาชื่อบรอันและเขาหล่อมากๆจากนั้นเป็นต้นมาเราก็แชทคุยกันทุกวันไม่หยุดและไม่นานเขาก็มาขอฉันเป็นแฟนและแน่นอนว่าฉันตกลงฉันหลงเขาสุดๆแต่แน่นอนว่าต้องปิดบางเรื่องนี้กับอดัมและพ่อแม่ของเขาวันหนึ่งฉันกำลังแชทกับไบรอันอยู่จู่ๆแม่ก็โทรมา เอาจริงๆนะตั้งแต่งานมั่นแม่ก็ไม่ติดต่อฉันมาเลยท่านคงยุ่งกับการใช้เงินก้อนโตที่พ่อแม่อาดัมให้มาแงะเลยซาร่าแม่ต้องการเงินหน่อยสักห้าร้อยเหรียญวยถามอาดัมให้หน่อยว่าขอยืมได้ไหมหาแม่ใช้เงินที่พ่อแม่อาดัมให้มาหมดได้ยังไงอ่ะหยุดถามเยอะแยะสักทีแล้วไปเอาเงินมาเร็วๆโอเคเงิน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 แม่สนใจแต่เงินไม่ถามสักคำว่าฉันสบายดีหรือเปล่าอืม เออฉันอยากมาถามคือพอให้ฉันเยืมเงินสักหน่อยได้ไหมเงินเหรอค่าอะไรอ่ะเออฉันฉันต้องเอาไปจ่ายค่าเรียนพิเศษพอดีว่าฉันได้มีเงินจ่ายมาสองสามเดือนแล้วอมต้องการเท่าไหร่อ่ะอืมประมาณห้าร้อยเหรียญอ่ะโอเคไว้ฉันจะบอกพ่อว่าให้เตรียมเงินมานะโอยง่ายกว่าได้คิดเอาไว้เยอะเลยฮะเออแต่ ดามไม่ย้ำถามเลยฮะเพราะว่าคนวรวยๆอย่างเขาคงคิดว่าเงินแค่นั้นของเล็กน้อยเหรอ,อยังไงก็ช่าง,งอย่างน้อยเขาก็ตกลงนั่นทำให้แม่ฉันเงียบไปได้สักพักแต่ว่าสองสามวันต่อมาแม่ก็แชทมาหาฉันครั้งนี้ท่านอยากได้สามพันเหรียญเลยนี่แม่อําเล่นเป็นเนี่ยเอ,อฉันเมินท่านไปแต่ท่านก็ยังกระหน่ำแชทแล้วก็โทรศัพท์มาเป็นแบบนั้นอยู่หลายวันเลยท่านไม่ยอมรามือสักทีแต่ฉันก็ไม่อ่อนให้ จนกระทั่งรูปนี้ส่งเข้ามาในมือถือฉันเป็นรูปฉันกับไรอันจับมือกันและดูหวานด้วยปรากฏว่าแม่ฉันอยากได้เงินมากๆจนวันหนึ่งท่านมาหาฉันที่โรงเรียนเพื่อที่จะคุยกันต่อหน้าแล้วท่านก็เห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วท่านก็ขู่ฉันว่าถ้าไม่ยอมเอาเงินมาให้ท่านจะไปบอกพ่อแม่อดามว,ว่าฉันทําอะไรลงไปฉันกลัวมากเพราะว่าฉันไม่มีที่จะไปแล้วและจะทําให้ไม่ได้บเบรียนต่อได้เหมือนกันจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องคอยขอเงินจากอดัมด้วยข้ออ้างข้างๆคุกคูรี่เรื่อยๆทั้งซื้อหนังสือยันเอาไปจ่ายค่ารักษาญาติที่ป่วยหรือว่าอื่นๆฉันอ้างมาหมดแล้วทุกครั้งที่ฉันขออดัมเขามองฉันเหมือนกำลังเป็นห่วงแล้วก็ถามว่าฉันโอเคไหมนั่นยิ่งทําให้ฉันรู้สึกผิดมากกว่าเดิมเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเป็นห่วงฉันจริงๆเลยเพื่อเป็นการไถ่โทษฉันอบคุกกี้ให้เขาแล้วถักสเวตเตอร์น่ารักน่ารักเป็นของขวัญวันเกิดด้วยแล้วไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเขาก็ถามว่าเรามาคุยกันได้ม ทันทีที่ฉันเดินเข้าห้องเขาเขาก็โยนรูปจำนวนหนึ่งให้ดูมันคือรูปฉันกับไรอันฉันไม่อยากจะเชื่อแม่หักหลังฉันเหรอแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาส่งคนไปตามดูฉันเพราะรู้สึกว่าฉันทำตัวแปลกๆนอกจากเขาจะรู้ว่าฉันแอบคบคนอื่นและเขายังรู้ได้ว่าฉันโกหกเรื่องเงินเพื่อเอาไปให้แม่ของฉันเขาผิดหวังมากๆนี่ออกไปได้มฉันไม่อยากเจอเธอแล้ว ฉันกลัวมากจะโดนไล่ออกจากบ้านหลังนี้แต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยพ่อกับแม่เขายังคุยกับฉันตอนมื้อเย็นและดูมีความสุขดีมีแต่อดัมที่เลี่ยงฉันซึ่งแน่นอนว่าฉันรู้สึกแย่คนเดียวที่ฉันเหลือให้พึ่งพาก็คือไบรอันที่รักดังนั้นในคืนหนึ่งหลังมื้อค่ำฉันก็เลยไปที่บ้านเขาฉันต้องการใครสักคนมาปลอบมากแต่เมื่อไปถึงหน้าบ้านฉันมองผ่านหน้าต่างก็เห็นสาวคนอื่นในห้องของเขาพวกเขาเริ่มจูบกัน และฉันรู้สึกคลื่นไส้ไปหมดฉันตกใจเลยรีบก้องหลบได้หน้าต่างเพื่อแอบฟังพวกเขาแต่พักนี้เธอดูสนิทกับแม่สาวซาร่าเกินไปหน่อยไหมอะไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลัวนะท่รักใจฉันมีเธอคนเดียวฉันเห็นว่าแม่นั่นอยู่ในเครือข่ายหลังโตพร้อมกับคนขับรถส่วนตัวเฉยเฉยขออโครยนั่นต้องรวยและเทนแน่นอนก็ฉันเลยอยากเป็นเพื่อนที่ดีแล้วช่วยใช้เงินนิดๆหน่อยๆ แบบว่าเพื่อจะโชคดีฉันจะได้หักระเป๋าชันแนวมาให้ตัวเองได้ไงล่ะจ๊ะแหมจริงเหรอที่ดรักไหนล่ะแล้วเป็นไงบ้างคือเลวสิดูเมันเธอจะเป็นเศรษฐีขี้เหนียวเก็บเงินทุกสตังค์ใช้เองหมดไม่เผื่อไม่ฉันสักแดงเดียวเลยดิฉันจะทำใจเชื่อสิ่งที่ได้ยินมาได้ยังไงแต่ฉันแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีและฉันก็ทนไม่ไหวอีกแล้ว ฉันยืนขึ้นแล้วก็เอาหน้าแนบกระจกเราเลิกกันไบรอันดูช็อกมากที่เจอฉันแต่ฉันไม่อยากรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรบ้างทําได้แค่วิ่งกลับบ้านทั้งน้ําตาแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องซาร่าเปิดประตูหน่อยรู้ไหมว่าเธอไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะซาร่าเปิดประตูไม่งั้นผมจะเอาคนมาพังประตูเดี๋ยวนี้เลยอพระเจ้าคุณเป็นอะไรไหมอะเกิดอะไรขึ้นเปล่าแล้ว ฉันฉันขอโทษฉันกหกนายมาตลอดคือว่าฉัฉฉฉนไม่ได้ตั้งใจจู่ๆอดัมก็เข้ามากอดฉันแล้วก็พูดไม่เป็นไรอย่าร้องนะเธอเล่าให้ฉันฟังได้หมดเลยฉันเล่าทุกอย่างให้อดัมฟังทั้งน้ําตาทั้งเรื่องที่โดนแม่ใช้งานรวมถึงเรื่องใบอันหักหลังบางทีทีส่สมควรโดนแล้วที่โกหกนายอันที่จริงถ้าฉันเป็นเธอฉันคงไม่อยากแต่งงานกับคนแบบตัวเองเหมือนกันนายเป็นคนดีนะ ได้ที่มั่นใจในตัวเองเอาไว้แล้วมองโลกในแง่ดีมากกว่านี้เรื่องดีๆต้องเกิดขึ้นกับนายแนะ่ฉันสัญญาแม้จะสารรูปแบบนี้นั่นเหรอฉันเงยหน้ามองอดัมแล้วโอ้พระเจ้าแผลไหมบนหน้าเขามันแย่กว่าที่ฉันคิดเอาไวซ้ซะอีกฉันเอื้อมมือไปสัมผัสแผลเขานายคงทรมานมากแน่เลย,เลยพวกเราแบบว่ามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมช่วยฉันต่อไปทีโอเคมะฉันมองอดัมยิ้มให้แล้วก็พยักหน้า แล้วหลังจากวันนั้นฉันก็อยู่บ้านของอาดมต่อไปและช่วยให้เขาหลุดพ้นจากชีวิตสันโดษที่เขาปลีกตัวออกมาเองทัศนคติของเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและเขาเริ่มเรียนคอสธุรกิจเพื่อเตรียมสืบทอดกิจการของครอบครัวในอนาคตของเขาแล้วฉันเชียร์เขาให้กล้าถอดหน้าก,ากากตัวเองด้วยนะไดกทุกอย่างที่เป็นตัวเองรวมถึงแผลนั่นด้วยส่วนแม่ของฉันท่านโดนจับกุมเพราะว่าเล่นการพนันผิดกฎหมายใช่ท่านเอาเงินไปใช้ตรงนั้นหมดนั่นเองนะคะ ท่านคงติดคุกแน่นอนและแม้ว่าฉันจะไม่อยากให้ท่านเจอแบบนี้แต่ว่าก็สมควรแล้วอ๋อและเรื่องงานแต่งเราเลื่อนไปก่อนค่ะโชคดีที่อดัมและพ่อแม่ของเขาอยากให้ฉันเรียนวิทยาลัยแล้วก็ทําตามความฝันก่อนพอฉันเรียนจบแล้วค่อยวางแผนการแต่งงานกันและครั้งนี้แต่งกันเพราะว่ารักกันจริงๆแล้วดูเรือสำราญทองคำสุดอลังการนี้สิเหมาะสำหรับวันเกิดอายุ16ของฉันเลยไหมและเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดของคืนนี้ ของขวัญน,นะสิคะแขกทุกคนยืนรอต่อแถวตั้งตารอมอบผงขวัญให้ฉันคุณโรบินสันซื้อเดอร์เพอร์ฟูมในขวดสีทองอารามให้ฉันค่ะให้ผ่านค่ะอะไรต่ออู้รองเท้าจิมมี่ชูจากบ้านมิเชลเหรอสีทองแน่นอนสีสวยนะแต่ส้มมันเตี้ยไปเยอะเลยเละ่ะค่ะน่าเสียดายนะอันนั้นคงต้องขอผ่านค่ะใช่แล้วของทุกอย่างของฉันต้องทำตามมาตรฐานเฉพาะทำไมน่ะเหรอ ก็แม่มองฉันเป็นนางฟ้าแสนสวยที่คู่ควรกับสิ่งหรูหราสีทองสวยตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมาพร้อมกับผมสีทองนุ่มลื่นและดวงตาสีอมพันประกายมากซะจนท่านสั่งให้เปลี่ยนห้องเลี้ยงเด็กของฉันให้เป็นสีทองพร้อมกับเสื้อผ้าเด็กและของเล่นทั้งหมดให้ตรงกับลักษณะของฉันตลอดช่วงวัยเด็กแม่ก็ยังสปอยฉันด้วยสิ่งหรูหราสีทองแสนสวยต่อไปครั้งหนึ่งฉันขอเล่นเปียโนและแตนแตนแกรนเปียโนคลาสสิกทำจากทองแท้ก,ก็ปรากฏขึ้นคุณเชื่อไหมล่ะคะ และอีกครั้งหนึ่งฉันก็บอกว่าอยากได้ม้าน้อยและท่านก็ไม่อิอดอดพาฉันไปฟาร์มเพื่อพบกับโกลดี้ม้าใหม่ของฉันพร้อมกับขนสีทองเงางามแม่ขอบคุณมากนะคะลูกรักสีทองแสดงถึงอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ลูกต้องจำเอาไว้ว่าตัวเองพิเศษขนาดไหนนะแล้วก็อย่ายอมรับของที่ขาดความสมบ,บูรณ์แบบเด็ดขาดเลยและนั่นก็คือคำพูดที่ฉันยึดถือมาโดยตลอดกลับมาที่ปาร์ตี้วันเกิดฉันได้วเวลาเค้กวันเกิดแล้วคะ่ะแต่ ดอกไม้มันสีชมพูอ่ะหนูอยากให้มันทองเชฟฟรัสช่วยเอาออกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีทองได้ไหมคะไม่อยากเชื่อเลยว่าวันเกิดของฉันเกือบพังเพราะว่าสิ่งนี้แม่ตบบาฉันเพื่อปลอบใจแต่พ่อกลับมองฉันอย่างผิดหวังมันก็แค่เค้กเองโลล่าล,ลูกจะปรับตัวกับข้างนอกยังไงถ้าลูกจุกจิกแบบนี้นะ่ะบางทีลูกน่าจะเรียนโรงเรียนรัฐเพื่อเปิดตาดูสักหน่อยโรงเรียนเหรออืมก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่นะ ฉันเรียนหกสกูลมาโดยตลอดแปลว่าฉันไม่มีเพื่อนเลยขนาดแขกที่มางานยังเป็นคู่ค้าของพ่อแม่ฉันหมดแต่แม่ก็คัดความคิดนี้ทันทีบอกว่าถ้าไม่อยากให้ฉันออกไปลําบากไม่ต้องห่วงค่ะแม่หนูนจะเลือกโรงเรียนที่ตรงตามมาตรฐานของหนูเองนะคะนะคะแม่และแน่นอนว่าฉันปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> ก็ฉันก็เลยอยู่นี่มาต่อรองกับครูใหญ่โดยตรงเลยดูเหมือนก่อนทาล็อกเกอร์เธอเป็นสีทองและพาเชฟส่วนตัวมาโรงเรียนก็พอจะทําได้อยู่ แต่เกรงว่าห้องเป็นโนส่วนตัวคงจะทําให้ไม่ได้นะก็สร้างสิคะอีกอย่างเรามีแต่สนามกีฬากับสระน้ำกลางแจ้งด้วยก็สร้างหลังคาเอาสิคะอย่าคิดว่าหนูจะเล่นกีฬากลางแดดรอ้อนๆนะคุณครับครูเราไม่ได้จบปริญญาเอกพูดสองภาษามีอายุสาสิบต้นๆเหมือนครูคนก่อนของคุณกันทุกคนนะครับอืมถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ฉันก็แค่หาโรงเรียนอื่นกันแล้วกันเดี๋ยวรอก่อนขาเวลาหน่อยตราบได้ที่ครอบครัวคุณเป็นสปอนเซอร์ให้เราผมสัญญาว่าจะจัดให้แน่นอนเลยครับอะนี่ไงล่ะในที่สุดก็ถึงการเรียนวันแรกของฉันนักเรียนทุกคนเข้ามารุมล้อมฉันอย่างตกตะลึงในความชั้นสูงและเซนสแ์แฟชั่นของฉันในทันทีก็แน่และค่ะโรงเรียนนี้ต้องปรับฉมสุดๆเลยแฮะแต่เดี๋ยวนะสาวผมเท่านั้นดูดีทีเดียวหือ เธอจะพากระเป๋าชนแนลคลาสสิกสีเหลืองซะด้วยบังเอิญจังเลยนะของฉันเป็นรุ่นลิมิเต็ดแหละฉันเดินไปคุยกับเธอในทันทีเธอชื่อว่าเบสแล้วเราก็คลิกกันทันทีหลังจากคุยกันนิดหน่อยเรื่องแฟชั่นแล้วก็เครื่องสําอางดูเหมือนฉันจะเจอเพื่อนแท้สุดเลิศเข้าให้แล้วสิทุกวันหลังเลิกเรียนฉันจะพาเบสไปช็อปกระจายที่ห้างแซ็ก์เพื่อกระชับมิตรฉันซื้อเสื้อผ้าแล้วเครื่องประดับสีทองกับเหลืองให้เธอเหมือนของฉันฉันยังคุยให้เธอกัดสีผมให้สว่างเหมือนของฉันเลยด้วย ตอนนี้เราเหมือนกับคู่แฝดแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็มีปัญหาอยู่แม้ว่าเราจะไปไหนพวกหนุ่มๆก็ชอบตามมาถ้าเธอไปกับฉันนะฉันจะให้โกชี่คอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะเธอทีฉันเพิ่งจะเหมาร้านมานะ่ะถ้าน้องอยากได้ดาวพี่ก็จะหามาให้นะอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะเอาหินไร้ไประโยชน์นั่นมาทำอะไรละะ่ะฮะพ่อฉันเพิ่งซื้อฟลอรี่พาไปได้ทุกที่เลยนะดีจังเลยนะแย่หน่อยรถโรลส์รอยของฉันมาแล้วบายจ้า ทำไมต้องทำให้มันเวอร์ด้วยนะฉันไม่มีวันหลงพวกโง่นั่นหรอกฉันอยากให้เจ้าชายทรงเสน่ห์ของฉันตรงตามมาตรฐานน่ะอืมงั้นเอาเป็นให้ทุกคนรู้สเปคในฝันของฉันเป็นยังไงล่ะจากนั้นฉันก็จะได้แยกผู้ชายห่วยๆกับผู้ชายในฝันออกจากกันด้วยฉันไม่รอเสียเวลาสร้างโพสต์ถามมาได้เลยลงในสตอรี่ไอแล้วก็ขอให้เบสมาร่วมมือด้วยทีนี้ที่ฉันต้องทำก็คือไล่ข้อกำหนดไปเช้าวันถัดมาที่โรงเรียนพวกงั่งนั่นก็เริ่มยุ่งกับฉันทันที อ้าวยกเว้นแค่หมอนี่นะไงจ้าหวานใจฉันเป็นชายในฝันให้ได้นะก็นี่คือจอชกับตันทีมฟุตบอลและหนุ่มฮอตเบอร์หนึ่งที่นี่เขาดูจะตรงมาตรฐานฉันทุกอย่างก็คือชิ้นส่วนที่ขาดไปใช่ไหมนะคิดผิด,ด,ดมาหันเลยเลยค่ะระหว่างที่เดทเขาก็พลาไม่หยุดว่าชีวิตเขาลำบากมากขนาดไหนที่รวยแล้วก็หล่อเกินไปเฮ้ฉันอยากจะเอาสเต็กยัดปากเขามากเลยแล้วกลับบ้านจัง แต่ฉันว่าเขาก็ตรงตามมาตรฐานสูงส่งของฉันฉันก็ควรจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งน่ะนะเฮ้ยเช้าวันถัดมาระหว่างข้าพละเบดวิ่งมาหาฉันพร้อมกับรองเท้าที่เหม็นสุดๆโลล่ ola, go, าจอร์โกหกเธอเขาไม่ได้สูงหกฟุตสี่ดูแผ่นเสริมรองเท้าน่าเกลี่ยนนี่สิเขาสูงแค่หกฟุตสามเองอื้อแวะพี่รักฉันขอโทษนะฉันทำไปก็เพราะว่าพอกันที เอารองเท้าเหม็นๆของนายไปให้พ้นฉันเลยนะเราจบกันแล้วอยะและหนทางในการหารักแท้ของฉันก็เจอทางตันอีกแล้วแต่ว่าโชคก็เข้าข้างฉันอย่างน่าแปลกใจอีกครั้งค่ะต่อมาในวันนั้นฉันก็ไปที่ห้องซ้อมเหมือนอย่างเคยเสียงดนตรีเพงลงโปรดก็ต้องเข้าหูฉันเข้าตายแล้วภาพนี้งดงามซะจริงทันใดนั้นเองฉันก็รู้สึกว่าใจฉันเต้นแรง พร้อมกับเดินไปหาหนุ่มคนนั้นโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าคนแถวนี้จะมีรสนิยมด้านดนตรีดีมากนะและทักษะของนายก็ไม่แย่เหมือนกันก็ตราบใดที่เธอเปิดใจฟังให้ถึงจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ฟังโน่น่ะแล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเดินหนีไปไม่คิดจะย้อนกลับมามองฉันสักครั้งเลยแบบนี้มันหยิ่งเกินไปนิดนะว่าไหมแต่น่าแปลกนะที่ฉันได้แต่ยืนอึง้งแต่เดี๋ยวนะฉันไปหลงเขาง่ายๆไม่ได้มาดูกันว่า เขาตรงตามมาตรฐานของฉันไหมเบสช่วยฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นปรากฏว่าเขาคือคอนเนอร์นักเรียนย้ายใหม่ที่พยายามคัดตัวเข้าทีมบาสก็ฉันก็เลยไปหาเคนกับตันทีมแล้วกระซิบข้างหูเขาแล้วขอให้เขาคิดข้ออ้างให้คอนเนอร์ตรวจร่างกายทีที่ออฟฟิศของหมอประจําตัวของฉันด้วยแหละค่ะในที่สุดผลก็ออกมาผมบอนธรรมชาติหัวไม่ล้านผ่านสูง6ฟุต5โดยไม่สวมรองเท้าเสริมส้นผ่าน ฟันขาวและไม่ผูผ่านโห<ฮ>เขาผ่านทุกข้อเลยจากนั้นฉันก็รีบไปที่ออฟฟิศของครูใหญ่เพื่อขอดูผลการเรียนของคอนเนอร์สักหน่อยและมันเจ๋มว้าวมากค่ะเขาเป็นทับสองของโรงเรียนมาโดยตลอดเขาร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและเขาชนะรางวัลในการแข่งขันบาสเกตบอลระดับชาติด,ด้วยพระเจ้าช่วยเขาเพอร์เฟกเลยแต่เดี๋ยวยังเหลืออีกข้อหนึง่งแค่นี้ก็คงง่ายๆ <laughs> สูงอีกนิดนึง อีกนิดอะา,านั่นไงล่ะแต่สาวๆพวกนี้หลงซิกแพคของเขามากเกินไปนั่นของฉันอย่ากเก็ตมะใช่เลยชันเจนเลยว,ว่าคอนเนอร์คือคนที่ใช่ของฉันค่ะหลังจากนั้นฉันก็ส่งขวดน้ำแร่ฉลากสีทองให้กับเขาอย่างอายๆแล้วถามว่าเขาอยากซ้อมเปน็นโนกับฉันไหมใจฉันเต้นแรงแบบสุดๆเลยแหละค่ะแต่เขากลับพึมพำโทษทีนะแต่ฉันมีเดทแล้วละแล้วเขาก็เดินเลยฉันไปหาลิลลี่ ฮะสาวน้าที่ทักษะเข้าสังคมเป็นศูนย์นะนะฉันไม่มีทางแพ้นางหรอกนะฉันบอกครูใหญ่ทันทีว่าให้เปลี่ยนชั้นเรียนห้องเดียวกับคันเนอร์ฉันจะได้เข้าหาเขาได้ง่ายขึ้นที่ปรึกษาชั้นยอดอย่างเบสก็ช่วยฉันคิดสุดยอดกลยุทธ์อย่างละเอียดชนิดทีละขั้นตอนไม่นานคันเนอร์ต้องเบื่อลิลลี่แล้วหลงฉันหัวปากหัวปาแน่ขั้นแรกกลิ่นเยายวนเบสบอกว่าคันเนอร์ชอบน้ำหอมไร้แบรนด์แบบนี้ ก็ฉันก็เลยฉีดเข้าไปแบบเต็มที่เลยแล้วเดินเข้าห้องเรียนอย่างมั่นใจแต่ทำไมทุกคนถึงจามกันขนาดนั้นล่ะขนาดคอนเนอร์ยังขมวดคิว้วแล้วก็ปิดจมูกเลยนี่โลล่าเช้านี้เธอไม่ได้อับน้ำมาใช่ไหมเนี่ยฉีดน้ำหอมถูกๆทั้งขวดไปก็มาช่วยหรอกนะแล้วทั้งห้องก็ขำกันใหญ่เลยเฮ้ยน่าอายจริงๆเลยอะโอเคแผนบีนะเบนแนะนำให้ฉันสรารภาพร,รักแบบเล่นใหญ่ทำให้ตอนเลิกเรียน ลอเชลิดเดอร์กับฉันก็เริ่มต่อตัวกันตรงกลางทางเข้าของโรงเรียนแล้วขอคนหน้าเป็นแฟนแต่เขาไม่ทันได้ตอบรับสาวคนนึงดันเสียการทรงตัวเฉยเลยแล้วทำทุกคนล้มทับฉันกันหมดโอ้ยครั้งนี้เขาต้องซึ้งน้ำตาไหลแน่แต่ตอนที่ฉันเริ่มเชียร์เขาคนหน้าก,กลับชูดพลาดแล้วก็ลูกบอลก็ลอยเข้าหน้าฉันเลยทำให้หน้าของฉันไปจุ่มกับรักแร้ของหนุ่มตัวเหม็นแหวะ ทำไมทุกอย่างถึงผิดพลาดไปหมดแบบนี้กันนะเฮ้ยทันใดนั้นฉันก็ไปชนกับจอชเขาจับมือฉันแล้วเริ่มขอให้ฉันกลับไปหาเขาเขาบอกว่าพยายามทําตัวให้สูงขึ้นเต็มที่แล้วและหาทางจนสูง6ฟุตสี่ได้แล้วก็ฉันคนลกตามจีบคอนเนอร์แล้วกลับมาเป็นเจ้าหญิงของเขาแทนโอ้ยฉันไม่มีอารมณ์มายุ่งกับเจ้าหมอนี่หรอกนะปล่อยฉันนะยะแล้วฉันก็เจอเบดระหว่างวิ่งออกมา เธอบอกว่ารู้อีกวิธีที่ทําให้คอนเนอร์เป็นของฉันแล้วดูเขาจะชอบยายลิลลี่มากเราต้องแยกทั้งคู่นะก็ Girl, ฉันก็เลยเรียกลิลลี่ไปคุยแล้วบอกเธอว่าตราบใดที่เธออยู่ห่างจากคอนเนอร์ฉันจะซื้อทุกอย่างที่เธออยากได้ให้รู้ไหมทุกอย่างไม่ได้ซื้อกันได้นะ <Connor S 2> <ๆ>คอนเนอร์เขามไม่สนใจเธอเธอยอมแพ้ดีกว่าม่แต่จะทําให้เขารําคาญฮะไม่คิดว่าสาวน้อยหนิมๆอย่างลินลี่จะพูดกับคนมีคลาสอย่างฉันได้เลยคําพูดของลิลลี่กวนใจฉันทั้งวันเลย ฉันผิดหรอที่ตามจีบคอนเนอร์ทันใดนั้นก็มีคนวิ่งผ่านหน้าต่างแล้วก็สาสีทั้งถังใส่ลิลลี่เลยฉันได้แต่นั่งอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งพบเจอตอนนั้นคอนเนอร์ก็รีบถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็คลุมไหล,ล่ลิลลี่นี่ก็ฝีมือเธอใช่มะเธอทำเกินไปแล้วนะอย่ามายุ่งกับเราเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันทํางั้นเหรอก็จริงที่ฉันไม่ชอบลินลี่แต่ฉันก็แค่ยอยากให้เธออยู่ห่างเขาเองนะ ไม่ได้อยากให้เธอโดนสีม่วงหน้าเกลียดนั้นสาดใส่สักหน่อยแต่นั่นก็ยังไม่แย่สุดนะเพราะว่าวันถัดมาคอนเนอร์ก็มาโรงเรียนพร้อมกับผมสีดำสนิทผผมสวยๆของนายทำไมทำพังแบบนี้ล่ะคอนเนอร์ได้แต่มองเคืองใส่ชั้นแล้วก็พยายามลักลินลี่ไป รู้ไหมคอนเนอร์เขามีอะไรมากกว่าสีผมนะเธอชอบเขาที่เป็นเขาหรือว่าเพราะว่าเขาบังเอิญตรงตามมาตรฐานงี่เง่าของเธอกันแน่ถ้าเธอชอบเขาจริงๆทำไมไม่เปลี่ยนมาตรฐานเพื่อเขาล่ะฉันพูดไม่ออกเลยลิลลี่พูดถูกฉันคิดว่ามาตรฐานพวกนั้นจะทำให้เขาเป็นแฟนที่ดีแต่ฉันก็รู้แล้วว่าจอห์มีครบแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากได้เขาฉันอยากได้แค่คอนเนอร์ไปเธอลิลลี่คนอ่อนตอนโลกและเอาแต่ใจแบบเนี้ยไม่เข้าใจหรอกว่ารักแท้เป็นยังไง ดิแต่เล่นสกรปรกเดี๋ยวทำไมถึงเชื่อว่าฉันเป็นคนแกล้งลิลลี่ล่ะเลิกปลอมเถอะฉันรู้ว่าเรื่องสีก็เป็นแค่ลูกไม้สกรปรกของเธอนะเบสส่งวิดีโอตอนเธอพยายามเอาเงินฟาดลิลลี่แล้วฮะเบสเหรอจะทำแบบนั้นทำไมอะ่ะฉันยังไม่เข้าใจเลยแต่ทันใดนั้นครูใหญ่ก็เรียกเบสเข้าห้องฉันรีบไปก็เจอว่าคนร้ายที่สาดสีใส่ลิลลี่โดนจับได้แล้วและเขาก็บอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือเบส ตอนแรกเธอพยายามปฏิเสธแต่เมื่อเขาเอาแชทที่ตกลงกันให้อ่านเธอก็ต้องบอกความจริงเธอเธอแย่งทุกอย่างไปจากฉันก่อนเธอมาที่นี่ฉันคือตัวแม่แต่ตอนนี้ทุกคนมองฉันเป็นของกอบของเธอทำไมเธอถึงหมกมุ่นกับไอศิตาองน่าเกลียดน,นั่นและมาตรฐานโง่งๆของเธอนะคะไม่อยากจะเชื่อว,ว่าจอชจะชอบเธอจริงทั้งที่ฉันอยู่ข้างเขาตอนที่เธอทิ้งเขาแท้ๆเลยอะฮะที่ผ่านมาเบสชอบจอชเหรอเนี่ย จะยอมแอบ,บคบกับเขาด้วยแต่ปรากฏว่าจอส์ทำเหมือนว่าเธอเป็นคนขั้นเวลาระหว่างง้อฉันถ้าฉันไม่ได้จอสเธอก็ไม่ได้คอนเนอร์เหมือนกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คนใกล้ตัวจ้องกัดฉันมาตลอดเลยเหรอไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันโดดเรียนแล้วก็ตรงกลับบ้านคืนนั้นเมื่อพ่อเห็นว่าฉันเศร้าขนาดไหนท่านก็มาปลอบฉันฉันร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องปัญหาความรักและเพื่อให้ท่านฟัง ลูกรักบางทีคงได้เวลาลองมองคนอื่นอีกแบบนะมาตรฐานพวกนั้นไม่มีความหมายเลยลูกควรเปิดใจแล้วก็ให้ตัวเองเห็นความดีของคนอื่นบ้างพ่อพูดถูกฉันยึดมั่นกับมาตรฐานจนไม่เห็นท่าแท้ของผู้คนรอบตัวเลยฉันเลือกเบสกับจอจากมาตรฐานนั้นแต่ทั้งคู่ก็ทำฉันผิดหวังพร้อมกันนั้นคอนเนอร์ก็จงใจทำลายมาตรฐานและฉันก็ยังลืมเขาไม่ได้เลยมาตรฐานก็เหมือนกับโนดดนตรีของฉัน ฉันเล่นทุกโน้ตอย่างถูกต้องแต่ฉันมัวแต่ยึดมั่นในความถูกต้องของมันจะลืมจิตวิญญาณของมันไปซะสนิทเลยดังนั้นในเช้าถัดมาฉันไปขอโทษคอนเนอร์ที่สร้างปัญหาให้เขากับลิลลี่ฉันก็แค่อยากรู้เนะ่ะเพราะฉันชอบนายจริงๆไม่ว่านายจะผมสีอะไรแต่ขอถามอย่างหนึ่งสินายชอบอะไรในตัวลินลี่มากนักเหรอฮะที่บฉันคกับลินลี่เหรอเธอญาติฉันนะอ๋อๆแบบนี้เขินเลยแฮะ แต่เดี๋ยวนะงั้นก็แปลว่าฉันยังมีโอกาสนะสิเธอจําตอนอายุสิบขวบได้ไหมที่เธอไปร่วมการประกวดเป็นนยาวชนน่ะมีสร้อยทองโดนขโมยไปจากโรงแรมที่เธอพักได้สิฉันจําเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เพียงลางๆผู้ต้องสงสัยก็คือเด็กชายผมทองลูกชายของพนักงานสาวแต่ฉันเห็นสร้อยทองแพรมออกมาจากกระเป๋าของชายคนนึงแทนอย่าว่าเขานะคะคนนี้ไปขโมยคะ่ะ ก็เด็กคนนั้นก็คือคอนเนอร์งั้นเหรอเขาซึ้งใจมากแล้วก็ประทับใจกับเด็กสาว,สวซื่อและรักความถูกต้องคนนั้นจนเขาจําฉันได้ในทันทีในครั้งแรกที่เราเจอกันอีกแต่ว่าตอนเขาเห็นว่าฉันเอาแต่ใจขนาดนั้นเขาก็คิดว่าฉันเปลี่ยนไปก็เลยเมินฉันตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าคนน่าชื่นชมคนนั้นก็ยังอยู่ตรงนี้มาตลอดก็ฉันไม่ว่านะถ้าเราจะมาทําความรู้จักกันใหม่นะจริงเหรอคราวนี้อวยพรให้ฉันด้วยนะทุกคน ฉันกำลังเดินผ่านป่าแต่ก็มีเสียงกรีดร้องทำฉันตกใจมีผู้ชายวิ่งผวาหนีฝูงหมาป่าอยู่ฉันรีบหอนใส่แล้วก็ก้มตัวลงฝูงหมาป่าเสียสมาธิและหยุดพลาดจากชายคนนั้นแล้วค่อยๆเดินมาที่ฉันอย่างระวังนี่เธอรีบหนีไปชหลังตัดสินว่าฉันไม่เป็นภัยพวกมันก็กระดิกหางแล้วก็เริ่มเลียนหน้าฉันนี่เธอไม่กลัวเลยเหรอไม่เลยคนชอบเข้าใจผิดเรื่องหมาป่านี่ไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดง พวกมันไม่กินคุณยายที่ไหนหรอกมาหาเพื่อนใหม่หน่อยสิไงฉันชื่อว่าวิโนนาชาวอเมริกันพื้นเมืองอายุ18อยู่ในเขตสงวนแบล็กฟู้กับแม่และฉันจะเล่าเรื่องเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตให้ฟังล้างฟงหมาป่าไปฉันก็ช่วยหนุ่มคนนั้นหาที่ล้างแผลและเล่าเรื่องหมาป่าให้เขาฟังเพิ่มงั้นเธอเป็นชาวแบล็กฟู้ดโดยกำเนิดเลยเหรอเพิ่งเคยเจอชาวอเมริกันพื้นเมืองเลยแล้วนายล่ะเรามาได้หอบมาหนุ่มเมืองกรุงจริงๆฉันเป็นนักเปนโน เรมาแถวนี้เพื่อหาแรงบันดาลใจแล้วหาเจอมะหรือว่าเมื่อกี้เกือบไม่ได้หาต่อแล้วอะ่ะาาแรงบันดาลใจหายากนะยิ่งเป็นนักเปียโนในโรงละครด้วยอะอะอะไรนะนักเปียโนในโรงละครฉันทำงานที่วินเทอร์การ์เดนในนิวยอร์กเหรอว้าวฉันฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีบลอดเวมากอันที่จริงโรงละครกำลังหาทีมงานเพิ่มอยู่นะ เธอเริ่มจากตรงนั้นแล้วเดี๋ยวฉันหาจังหวะเหมาะๆแนะนําคนที่ใช่ให้เองนะฉันปล่อยให้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตหลุดไปไม่ได้หรอกแต่ปัญหาก็คือแม่ฉันรังเกียจการละครมากแล้วก็ห้ามฉันพูดถึงมันด้วยซ้ำนะ <ti> ่ะก็ฉันต้องคิดแผนแล้วฉันพาลูกมากินมื้อเที่ยงแม่ฉันต้อนรับดีมากถึงกับเตรียมให้มื้อใหญ่เลยงั้นลูกเนอะมาถึงมอนทาน,น่าทาไมเหรอเออผมทํางานพิจารณอยู่นะครับงานวิทยาลัยผมเรียนไมวิทยาลัเนาะ อ๋องั้นเธอก็อายุเท่าเท่ากับวินโนนาเลยเธอเพิ่งจบไฮสคูลเองรู้ครับแล้วถ้าไม่ได้วินโนนาผมคงจะตายไปแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณไม่ขัดข้องผมอยากชวนเธอไปเรียนวิทยาลัยกับผมนะครับใจดีจังเลยนะจ๊ะแต่นี่เรียนอะไรอยู่เหรอเออบริหารโรงแรมค่ะแม่หนูคิดว่าจะลองดูเหมือนกันนะคะแต่ลูกแม่ไหนบอกว่าอยากแกลบเยียร์ก่อนไงหนูก็แค่ไม่อยากเรียนวิทยาลัยคนเดียวแต่หนูเจอลูกแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วคะ่ะคุณไรเดอร์ผมสัญญาว,ว่าจะดูแลเธอให้ดีเลยครับ แม่ยิ้มแล้วก็พยักหน้า yes ภารกิจสำเร็จแล้วโอ้โหดูซิว่าถนนนิวยอร์กน่าเหลือเชื่อขนาดไหนต้องขอบคุณที่ลูกหาที่พักเล็กๆที่ไม่ไกลาจากโรงละครให้ฉันและในวันถัดมาเขาก็ให้ฉันรับงานสตาฟเพื่อให้ฉันชินกับโลกการละครไปก่อนไม่ง่ายเลยล่คะค่ะยิ่งต้องทำงานกับผู้กำกับอารมณ์บูตรที่เรื่องเยอะแสนอย่างอีกนี่เธอใช่อย่าแม่บอนออกไปให้พ้นเลยนะแต่แค่ได้อยู่ใกล้เวทีขนาดนี้ก็เหลือเชื่อมากแล้วล่ะเนอะ วันหนึ่งในะระหว่างการซ้อมละครใหม่ของคุณคิลลอนเขาก็เริ่มตะหวาดแล้วก็โยนกระดาษว่อนไปทั่วเลยฉันสงสัยก็เลยหยิบบทขึ้นมาแล้วเห็นบทพูดที่เขียนด้วยภาษาชาวแบล็กฟุตคิดซิคาคูมินฉันรักเธอเหรอคุณคอนหันมาสนใจฉันทันทีอุ๊ยฉันคงพูดดังไปแน่เลยเธอไปเรียนภาษาแบล็กฟุตมาจากไหนกันน่ะแม่หนูสอนมานะคะอ๋อในยุคเขตสงวนชาวแบล็กฟุตค่ะน่าสนใจเนาะเอางี้มาทดลองแคสบทนำดูไปหาโค้ดเราชื่อเจต ที่สตูดิโอของโรงละครเดี๋ยวที่เหลือเจนบอกเองฉันค้างอยู่ตรงนั้นเลยแล้วไม่อยากเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นจะลุกปรากฏตัวของให้ผู้กำกับแล้วก็ลากฉันออกมาในที่สุดฉันก็สมหวังเหรอนี่ไงล่ะสตูดิโอจากในนามบัตรฮะนี่พวกเขาไล่ตัวคยโยตี้เหรอเจ้าทิมนี่เวียงเริ่มใส่สัตว์ที่กำลังแยกเคี้ยวขู่ฉันพยายามบอกทุกคนให้ถอยไปแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเล็กๆของฉันจนจ,จู่ๆหนุ่มข้างๆฉันก็พูดขึ้นมาทุกๆคนถอยไป ทุกคนยอมฟังกันสักทีฉันค่อยๆเดินไปหาตัวคายอตี้คุกเข่าและยื่นมือให้มันพอมันดูเชื่อใจฉันพอแล้วฉันก็ค่อยๆลูบหัวมันแล้วก็ปลอบมันให้สงบลงตอนนั้นเลขาของคุณคิวลอนก็ปรากฏตัวแล้วพาเจ้าคายอตี้ไปปรากฏว่ามันคือสัตว์เลี้ยงของคุณคิวลอนใครเขาเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่เมืองอุดอู้แบบนี้กันนะโอเคไหมไม่เจ็บนะฉันโอเคเจ้าคายอตี้นั่นดูกลัวๆนะเธอรู้เรื่องสัตว์เยอะเลยนี่ใช่ไหมฉันต่อมากับสัตว์น่ะใช่ ในตำนานของชาวแบล็กฟุตคโยตี้คือเทพพิทักษ์งั้นเธอก็คงจะเป็นเทพพิทักษ์เหมือนกันสินะฉันยังซึ้งใจกับคำพูดของเขาอยู่แต่จูๆ่ๆลูกก็ปรากฏตัวขึ้นมิโน,น,นะฉันเพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นโอเคไหมแนามาทําอะไรที่นี่่หนุ่มคนที่เพิ่งจะเป็นมิดด้วยเมื่อกี้จู่ๆก็ดูระแวงแล้วก็เดินไปเลยโดยที่มีลูกมองเขาอยู่ฉันโอเคนะเธอควรอยู่ห่างเขานะอืมลูกดูจะไม่กินเส้นกับเขามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้เหรอ ฉันเข้าไปแล้วก็เจอเจสโค้ชของเราเธอบอกเรื่องบทให้ฟังแล้วพาฉันไปรู้จักเนธานคู่แสดงของฉันึ่นก็บังเอิญเป็นหนุ่มคนเมื่อกี้ฉันอดยิ้มไม่ได้แล้วก็ยื่นมือไปหาเนธานแต่เขากลับเมินฉันแล้วก็อ่านบทต่อฮัลโหลฉันกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วเหรอแล้วเราก็ลองเล่นองค์เปิดกันแต่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอยู่บนสายพานฉันกล้าพ้าดแล้วก็ล้มลงไปใส่เนธานฉันหน้าแดงแล้วจะจูบเขาก็มองที่ลุกแล้วก็ปล่อยฉันเกือบจะจูบพื้นแน ตอนนั้นเองก็มีสาวคนหนึ่งโผล่เข้ามาทุกอย่างพร้อมสําหรับฉากของฉันนะเธอสายอีกแล้วนะสเตลลาและอันที่จริงเธอเกับวินโนนาจะซ้อมบทนี้และดูกันว่าใครเหมาะกับบทมากกว่าวินโนนาไหนอะอย่างกับยายโนเนมเนี่ยจะเข้ามาแย่งบทของฉันไปได้อะหลงตัวเองจริงๆฉันโชคดีนะที่ยายโนเนมเนี่ยไม่อยากก่อเรื่องตั้งแต่วันแรกระหว่างช่วงพักฉันก็ถามเรือ Stella, ่องสเตลลาจะรู้เพิ่มขึ้นสเตลลาเก่งมากเลยเนะาะเธอโดดเด่นทั้งเรื่องเต้นร้องเพลงและการแสดงไม่แปลกหรอก เพราะว่าเธอซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะงั้นเราก็ควรให้บทน,นี้กับเธอไปสักทีนะเสียเวลาต้องมาดูแลมือสมัครเล่นหยาบคายเชะมัดไอ้เราก็หลงคิดว่าเขาจะเป็นมิดน่ะในสัปดาห์ถัดมาในที่สุดฉันก็เข้าใจตัวละครของฉันดีขึ้นตัวเอกหญิงเป็นสาวชาวแบล็กฟู้ดผู้อ่อนโยนและติดดินง่ายนิดเดียวเองฉันแค่ต้องทำตัวเป็นเหมือนแม่ตัวเองแต่ว่าเนธานพระเอกบนเวทีของฉันทำให้ทุกอย่างยากขึ้นบนเวทีเขาไม่ยอมสบตากับฉัน แต่เขาเล่นกับสเตลล่าแล้วไม่มีปัญหาเลยทุกๆวันฉันกินข้าวเที่ยงกับลุคส่วนเนานกับสเตลล่าก็คิกคักกันสองคนในอีกมุมทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคู่รักตัวปังที่นี่นี่ทั้งคู่รักกันจริงเหรอโอ้ยวิโนโนนาบ้าแล้วจะแคร์ทำไมล่ะหลังมื้อเที่ยงฉันก็เมินสายตามองแรงจากสเตลล่าและจดจอ่อกับการเป็นคนรักของเนทานบนเวทีร้องเพลงอะไรของเธอเมตตาหูฉันเถอะพอได้แล้วนะสเตลล่าอันที่จริง ฉันเพิ่งแจ้งคุณคิวลอนไปเมื่อตอนเที่ยงว่าวินโนนาจะได้บทน,นี้นะฮะมุกตลกตายเนี่ยไม่ไม่ได้มุกนะดูการแสดงของตัวเองเดี๋ยวนี้ก่อนสเตลล่าออจจะน่าผิดหวังวินโนนาทำดีแบบนี้ต่อไปนะสเตลล่าซี่เหมือนโดนสูบเลือดไปหมดเลยฉันยิ้มให้ลุกอย่างตื่นเต้นแต่หน้าแปลกที่เขาดูกังวลแล้วก็วิ่งตามสเตลล่าไปนี่เขามีใจให้กับเธออย่างนั้นเหรอเห็นมะทำไมเขาไม่สารภาพารักกับสเตลล่าไปซะ แล้วก็หยุดเรื่องรักคุดแบบนี้สักทีเนอะนั่นเพราะว่านายกับสเตล่าคบกันอยู่ไม่ใช่เหรอแน่เลยดูไม่เต็มใจเล่นตอนเข้าฉากกับฉันด้วยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันแค่คคุมตัวเองไม่ได้ตอนเราสบตากันอะก็หมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยแต่ก็ยินดีด้วยนะฉันรู้ว่าเธอเหมาะกับบทนี้แล้วเขาพูดถูกฉันพยายามมันหนักมากเลยตอนนี้อยู่ใกล้ความฝันแค่นิดเดียวเองวันถัดมาฉันรีบไปร่วมการซ้อมอย่างเป็นทางการรอบแรก และแสดงอย่างเต็มที่ต่อหน้าคุณคิลอนและคนในคณะฉันทุ่มเทเต้นไปตามดนตรีสุดกินใจของลูกจูจ่ๆประตูก็เปิดพวัวนั่นมันแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกโกโหกแม่แล้วมาทําอะไรไร้สาระแบบนี้น่ะไม่นะคุณคีลอนน้าซีดเลยส่วนเจสนก็โกนกเมื่อเห็นแม่ฉันพยายามบอกแม่ว่าขอเล่นฉากนี้ให้จบแต่ได้ก็เิยเลยจนกว่าจะได้สติเธอไม่ใช่ลูกสาวฉันอีกแล้วแล้วแม่ก็เดินมโหออกไป คุณคิวลอนบอกให้ทุกคนพักก่อนแล้วก็ออกไปด้วยฉันเดินโกรธไปหาลูกแล้วถามเขาว่าเขาปักป้องบอกแม่ฉันเหรอแต่ตอนที่เขากําลังอึกอักคุณคิวลอนก็เข้ามาขัดก่อนฉันไม่รู้ว่าเธอต้องโกหกแม่เพื่อมาที่นี่นะค่ะเศร้า,าจังเลยอะ่ะท่านดูเรื่องฝันของหนูแต่ท่านก็มองในงแง่ลบมาตลอดเลยละค่ะอืมอย่างนั้นเหรอก็เธอทําทได้ดีมากเลยนะซ้อมการแสดงต่อไปนั่นแหละและ้วบางทีเอาไว้พาฉันไปหาแม่เธอสิเดี๋ยวฉันจะลองอธิบายกับเธอดูนะ ฉันได้กำลังใจจากความเห็นของผู้กำกับวันถัดมาฉันก็แสดงบทของฉันอย่างมั่นใจแต่เจสก็จะดูไม่พอใจเท่าไหร่แล้ววิจารณ์การเคลื่อนไหวของฉันว่าเล่นใหญ่เกินไปฉันจะให้บทกับสเตลล่าเธอต้องฝึกมากกว่านี้นะฮะฉันไม่ใช่ของเล่นที่นึกจะโยนไปไหนก็ได้นะนี่ก็แค่พูดเพื่อให้ฉันกับเธอเหม็นหน้ากันเท่านั้นแหละเรื่องอะไรกันคะทำไมเปลี่ยนล่ะเธอขาดคุณสมบัติกลับไปหาแม่เธอไปมันเกี่ยวอะไรกับแม่ฉันล่ะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มั่นใจอย่างหนึง่งว่าฉันต้องพิสูจน์ตัวเองฉันก็เลยอยู่ที่สตูดิโอเพื่อซ้อมบทขยับและเคลื่อนไหวไปทั้งวิญญาณใต้แสงในสตูดิโอจนฉันเผลอทำข้อเท้าแพลงตอนนั้นเนธานก็เดินมาแล้วก็ช่วยฉันลุกขึ้นทำไมยังอยู่อีกละ่ะฉันเห็นเธออยู่นี่ก็เลยคิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยนอะระหว่างที่พูดเขาก็กดถุงน้ำแข็งที่ข้อเท้าฉันเบาๆฉันรู้สึกในท้องวิวเหมือนกับมีผีเสื้อมาบินวนเลยแต่ทันใดนั้นก็นึกได้ว่าเขาเป็นยังไงก็เลยพลังออกไป พร้อมจะลุกขึ้นก่อนจะล้มลงใส่อ้อมกอดเขาอีกแล้วเธอคงคิดว่าฉันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ฉันแค่ไม่อยากให้ลุกเข้าใจผิดเนะหมายความว่ายังไงเราเป็นแค่เพื่อนแล้วนายกับลุกมีเรื่องอะไรเหรอแล้วเขาก็บอกว่าเขากับสเตลล่าเปเพื่อนสนิทก,กันที่โรงเรียนการแสดงจนลุกปรากฏตัวลุกสนใจสเตลล่าในทันทีและขอให้เนธานช่วยเป็นพ่อสื่อแน่นอนว่าเนธานยินดีช่วยแต่ว่าวันถัดมาจู่ๆสเตลล่ากลับสารภาพร,รักกับเนธานต่อหน้าลุก ลุกรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าฉันแกล้งเขาเขาเหม็นหน้าฉันไปเลยอะงั้นนายกับสเตลล่าเป็นแค่เพื่อนกันงั้นเหรอใช่แล้วสเตลล่าอาจจะดูเอาแต่ใจแต่เนื้อแท้เป็นคนดีเธอแค่มีเรื่องที่ต้องคิดเยอะน่ะฉันแค่คอยดูแลเธอเท่านั้นแต่ตอนนี้เธอคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วล่ะเพราะฉันเจอเทพิทักของฉันแล้วเทพิทักของเขาเหรอเราใกล้กันมากจนเราเกือบจะจูบกันแล้วแต่ฉันก็ต้องรีบผลักเขาออกแล้วบอกว่าต้องไปซ้อม การซ้อมครั้งสุดท้ายคือโอกาสเดียวที่จะได้ทวงบทคืนวันนี้เชนไปในฐานะตัวสำรองแต่เมื่อทุกคนพร้อมซ้อมคนเดียวที่หายไปก็คือสเตลลาไม่มีใครติดต่อเธอได้และผู้กำกับก็รอมไม่ไหวเจไม่มีทางเลือกนอกจากให้ฉันขึ้นเวทีลูกดูไม่ปลื้มกับการเปลี่ยนตัวนะแล้วจู่ๆก็เล่นเป็นโนเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ฉันหลนลานรีบสุดหายใจแล้วก็ปล่อยตัวเองไปกับจังหวะของเขาระหว่างช่วงพักฉันถามเขาว่าทำอะไร พ่อเธอวิลโลน่าฉันรู้แล้วเธอเข้ามาได้เพราะว่าพ่อผู้กำกับของเธอแต่เธอกลับเอาเรื่องโกหกมาหลอกฉันเป็นเธอที่บีบสเตลล่าไปจากบทที่ได้รับพ่อฉันใครนะคุณคิวรอนเหรอตอนนั้นฉันรันเรียกเขาองค์ต่อไปพอดีฉันยังงงกับสิ่งที่ลูกพูดฉันจดจ่อกับบทตัวเองและเนธานไม่ได้เลยทันใดนั้นฉันก็ดินเสียงเนธานตะโกนชื่อฉันแล้วก็กระโจนเข้ามาผลักฉันออกไปฉันล้มลงแล้วก็เห็นคมระยะขนาดใหญ่ร่วงใส่เนธาน ุกคนรีบมาดูอาการเราและในกลุ่มคนก็มีแม่เหรอระหว่างที่พวกเราเราคุณหมอดูอาการเนทานจู่ๆลูกก็พูดขึ้นขอโทษที่พูดแบบนั้นเนาะแต่เจสบอกฉันว่าคุณคิวลอนเป็นพ่อของเธอและพวกเธอบีบสเตล่าให้หลุดจากบทคุณคิวลอนกับฉันมองแม่อย่างอึง้งอึงวิโนโนนาเป็นลูกของผมอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแอนดรู Andrew. แต่ไม่ต้องกลัวนะทันทีที่เนทานดีขึ้นฉันจะพาวิโนโนนากลับบ้านและไม่กวนคณกับเจสอีกแล้วไม่ไม่คุณเข้าใจผิดแล้ว ทำไมไม่บอกผมเรื่องลูกเราล่ะเจสบอกว่าถ้าฉันบอกเธอจะทําร้ายวินโนนาเดี๋ยวนี่มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเริ่มองค์ผมเห็นเจสคุยกับทีมงานที่เซตเวทีให้เนทานกับวินโนนาเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีเลยงั้นละครเกี่ยวกับแอนดรูและสาวชาวบแบล็กฟูดที่รักกันคือพ่อกับแม่เหรอคุณคิวรอนไม่ตอบแต่มองแม่อย่างอ่อนโยนแล้วท่านก็ร้องไห้ออกมา ตอนนั้นคุณหมอก็ออกมาบอกว่าเราไปเยี่ยมนทานได้แล้วลูกรีบลากฉันเข้าไปปล่อยผู้ใหญ่ไว้ตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมนายไม่โกรธฉันแล้วเหรอใช่เอิม่มขอโทษที่ทาตัวเฮงซวยนะไม่เป็นไรเพื่อนฮาสเตล่าก่อนเธอไปเธอเธอบอกว่าเบื่อดนโยนไปมาแล้วก็เลยขอลา,าเพื่อทบทวนอะไรหน่อยนะ่ะทําไมต้องฉันเหรอคือนายเราเป็นแค่เพื่อนกันต้องบอกอีกสักกี่ครั้งฮะลูกไม่รอให้ในายทานพูดจบก็รีบออกไปเลย ขอให้ทั้งคู่ลงเอยด้วยดีนะและทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีค่ะนอกจากรู้กับสเตลล่าจะได้คบกันแล้วก็ยังมีแม่ฉันกับคุณคิวลอนอีกด้วยหรือต้องเรียกว่าพ่อครอบครัวเราพร้อมหน้าแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งเจดก็หายไปเลยทันทีที่แผนโดนเปิดโปงปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเธอรักพ่อฉันมาตั้งหลายปีทําให้ตอนแม่คบกับพ่อเธอก็หกเรื่องพ่อเพื่อให้ท่านไปซะเธอโกรธที่ทั้งแม่และฉันกลับมา และจะกำจัดเราอย่างถาวลพ่อช่วยให้ฉันได้เข้าโรงเรียนการละครในนิวยอร์กแต่เขาคิดถึงแม่มากก็เลยหาข้ออ้างพาฉันกับเนธานกลับมอนทาน,น่าเสมอเลยพวกเธออยากได้แรงปรันดาลใจเพิ่มใช่ไหมนิวยอร์กไม่แต่ความเร่งรีบก็รอยัดสตูดิโอมาที่นี่เป็นยังไงละ่ะเนธานในคิดว่ายัางไงไม่รู้สิแต่ถ้าอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ด้วยแหละ ไงฉันแคลลี่จากบอชิงตันฉันอาจาแต่งตัวเหมือนผู้ชายแต่จริงๆฉันเป็นสาวที่หวานที่สุดเลยละค่ะก่อนฉันจะเล่าต่อกดไลค์และกดซับด้วยนะฉันเกิดมาพร้อมกับผมสีทองสว่างและตาสีฟ้าเหมือนกับแม่ของฉันฉันไม่เคยเจอพ่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ต้องอยู่ในปราสาหรูหราเราก็รู้สึกเป็นเจ้าหญิงได้ในสายตาแม่จะเป็นเจ้าหญิงแล้วละ่ะท่านเอาใจฉันด้วยสิ่งน่ารักน่ารักมากมายลูกสวยทัดเทียมกับราพันเซลได้เลยนะจ๊ะ แต่หน้าเศร้นักที่แม่ฉันจากไปเพราะว่าอุบัติเหตุตอนฉันสิบขวบและฉันต้องย้ายไปอยู่กับเซลีนาเพื่อนของแม่ฉันเธออยู่ในคฤหาสน์ซึ่งมีคนมากมายแต่งตัวเหมือนเธอทันทีที่พวกเขาเห็นฉันต่างก็ร้องอู้และหูยก,กันใหญ่เหมือนตุก๊กตากระเบื้องเลยลงประกวดไวทีไหนก็ได้มงแน่น่ารักเกินไปมากจริงๆนะคุณนายซานเชสไม่ชอบให้ใครมาสวยกว่าลูกสาวของเธอนะ ใช่เธออารมณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่นายท่านหนีตามชูรักไปเนี่ยฉันได้ยินที่พวกเธอคุยกันนิดเดียวก่อนที่เซลีน่าจะลากฉันเข้ามุมหนูจ้ะได้ยินแล้วนะผู้ชายเนี่ยตัวซวยดูพ่อหนูเป็นตัวอย่างได้ฉะนั้นอย่าได้ไปใกล้เชียวโอเคไหมอ,อ๋อและทางเดียวที่จะไล่เขาได้คือต้องดูเหมือนผู้ชายยิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็บอกให้ฉันใส่คอนแทคเลนส์เพื่อซ่อนตาสีฟ้าเอาไว้ตัดผมยาวๆของฉันทิ้งชุดกระโปรงของฉันไปและซื้อเสื้อผ้าที่คล่องจนดูย้อยมาให้ใส่และ แตนแตตนฉันดูเหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นเลยอะวันหนึ่งฉันอยู่คนเดียวในครัวก็ได้ยินใครตะโกนมาเอาสมูทตี้มาสองแก้วสิฉันเอาอะโวคาโดเชคสองแก้วไปเสิร์ฟแต่เพอท้ามันสาดใส่หน้าของเด็กหญิงเข้าทำหน้าเธอเขียวเป็นเชคเลยทำอะไรระวังสิยะหน้านางฟ้าของลูกฉันจ้องมองมิส u s เอสอยู่นะกล้าดียังไงเนี่ยนูหนูขอโทษด้วยนะคะเยนนาแม่มารหน้าอะโวคาโดกำลังฮิตอยู่ด้วยนะ น่าเศร้าที่ฉันต้องโดนลงโทษอยู่ดีแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงก็เดินเข้ามาหานี่ฉันเบียทริซไปเล่นกันเถอะแต่ฉันไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ด้วยแม่ไม่ลงโทษเธอแล้วล่ะจากนั้นเธอก็พาฉันไปที่ห้องว้าวเธอถึงกับมีปราสาทในห้องเลยอะแล้วเบียทริซก็สวมวิกแล้วก็แต่งหน้าให้ฉันฉันมองตัวเองในกระจกแล้วความทรงจําของแม่ฉันก็ย้อนกลับมาฉันรีบหยิบรูปท่านที่ฉันพกติดตัวไว้ตลอดขึ้นมาดู เราดูเหมือนกันมากเลยฉันก็มังจะถอดคอนแทคเลนสแต่เซลิน่าก็เข้ามาแล้วก็ลากฉันกลับห้องอย่าให้ฉันเจอหนูในนั้นอีกนะและรักษาระยะห่างจากคุณหญิงน้อยด้วยเราอยู่กันคนละโลกกับคนแบบนั้นจำเอาไว้ด้วยนะแต่เซลิน่าไม่รู้เลยว่าเบียรชิกเพิ่งขอแม่เธอว่าให้ฉันเรียนที่เดียวกันกับเธอนะและจากนั้นมาเราก็ตัวติดกันตลอดเลยคือว่าติดกันจริงๆนะ เธอเกาะฉันตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปยังห้องครัวจากบ้านไปโรงเรียนเอาจริงนะตอนเดียวที่ฉันได้อยู่สงบสงบก็คือในห้องน้ำค<ฮ>งจะไม่และทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันมันก็ทรมานมากเลยค่ะฉันต้องสู้กับความอยากทำตัวสาวน้อยตีมือตัวเองเวลาจะเอื้อมไปหาของน่ารักน่ารักตีจนมือบัวหมดแล้วคราวหน้าติดกาวไว้กับกระเป๋ากางเกงดีกว่าจากนั้นวันหนึ่งฉันก็ไปโรงเรียนเพื่อเจอข่าวร้ายสุดช็อกเทลลี่นักกีฬารักบี้หญิงของเราคนหนึ่งบาดเจ็บ ฉันก็เลยให้เธอเข้าทีมนะอะไรนะฉันเล่นรักบี้ไม่เป็นด้วยซ้ำนะ่ะนี่ออสตินโค้ชรักบี้ของเธอถ้าต้องการอะไรถามเขาได้เลยรู้จักเหรอเขาอาจจะหลอ่อแต่บางอย่างในตัวเขาบอกว่าหนีไปคนเรียกเขาว่าออสตินใจมารระวังไว้ดีกว่านะและเธอก็ไม่ได้พูดว่าเกินไปเลยตั้งแต่วันแรกเขาก็ดันขีดจำกัดร่างกายของฉันตอนฝึกจนสุดเลยเอาซะฉันแทบเป็นลม กาฝึกที่บันไดฝึกความคล่องตัวท้าฉันก็สะดุดกับเส้นแล้วก็ล้มกับพื้นแต่แทนที่จะยื่นมือมาช่วยฉันกลับได้สายตาไร้วิญญาณมาและครั้งหนึ่งฉันรับพลาดทําให้บอชชนผู้เล่นคนอื่นเฮ้ยจะคิดว่าหน้าขำเหรอให้มันดีๆสิฉันนึกถึงคําพูดของเซลีน่าฉันก็เลยหุบปากเงียบแล้วก็เหมือนเขาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผู้ชายเฮ้ยท่าทีนั้นอะไรอะเธอถ่วงทีมเราอยู่นะเห็นไหมเนี่ยแมวกัดเล้นเรืองไง แกล้งโง่ไปก็ไม่ได้ผลนะจากพรุ่งนี้ไปเธอต้องฝึกเพิ่มไม่มีข้ออา้างเบียทริกซ์พูดถูกเขาใจมารจริงฉันลากร่างกายที่ปวดร้าวกลับบ้านหลังฝึกฉันก็เจอแมวน่ารักเข้าแล้วแว้ไปลูบแต่แมวก็หนีไปฉันก็เลยวิ่งตามแล้วก็ไปหยุดที่ประตูหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดห้ามผ่านฉันไม่เคยมาที่นี่เลยว้าวดูปภาฝาผนังสวยๆนี่สิน่าทึ่งมากเลยล่ะคะ่ะมาทำอะไรที่นี่เอเอเออสตินใจมาร ฉันแค่จะจะว่าไปนี่นายว่าเหรอสวยมากเลยนะเปล่าสักหน่อยอเลิกเซาซีเนอะเขาก็หกไม่เก่งเลยแต่เอาจริงนะฉันไม่คิดว่าหนุ่มกีฬาอย่างเขาจะสนด้านศิลปะเลยล่ะแถมด้านฝีมือดีซะด้วยพวกเธอมาทาอะไรที่นี่อย่าขยับเนอะไม่นะยามเห็นเราแล้วออสตินรีบจับมือฉันแล้วก็เริ่มวิ่งหนีเราซ่อนในตรอกเล็กๆและเขาก็กดฉันเข้ากับกําแพงด้วยแขนแกร่งใจฉันเต้นรัวแรงเขาก็คงเหมือนกัน พวกเราใกล้กันมากจนใบหน้าห่างเพียงไม่กี่นิ้วและลมหายใจอุ่นของเขาก็ทำฉันหน้าแดงกว่าเดิมฉันก็เลยเพ้อส่งเสียงวีดออกมาโชคดีไปก่อนที่ทุกอย่างจะชวนเก้อเขินกว่านี้ยามก็ไปจนได้อยากคิดจะเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลยล่รหน้าแปลกที่คราวนี้คำพูดของเขาไม่ทำให้เจ็บเลยคงเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าใต้ลุกหนุมกีฬาสุดกระด้างเขาก็มีความลับซ่อนไว้เหมือนฉ,นฉันฉันชอบภาพของนายนะก็ไม่ต้องซ่อนเอาไว้หรอก ออสตินหยุดเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อแต่ฉันว่าฉันเห็นเขายิ้มนะหลังจากวันนั้นเขาก็ทำตัวเปลี่ยนไปทีเดียวอ่อนโยนมากขึ้นเขาไม่วอแตกใส่ฉันแล้วแต่ช่วยให้ฉันผ่านการฝึกไปได้ฉันจะได้ตามผู้เล่นคนอื่นทันฉันเพิ่งเตะลูกสําเร็จเป็นครั้งแรกเย่ yeah! ฉันหันไปจะดีใจกับออสตินแต่ในตอนนั้นเองจจจูบเบลก็พุ่งมาหาฉันและเขาก็รับเอาไว้ด้วยมือเดียวส่วนอีกมือก็อบเอวฉชนเอาไว้โอเค เขิดเลยแบบนี้นะสัปดาห์นี้จะมีงานซีเนียร์พร้อมที่โรงเรียนและเบียรทิกส์ก็จะลากฉันไปให้ได้แน่นอนฉันปฏิเสธเธอแต่เธอเกาะิ้นแจเลยฉันจึงไม่มีทางเลือกใส่นี่นะเคเป็นชุดคู่แหละคงจะเหยมากถ้าฉันต้องใส่คนเดียวนะก็ได้แต่เพราะว่าเธอบังคับฉันหรอกนะเย้ yeah, รักนะกรี๊ดว้าวชุดหอมมากเลยอะสวมแล้วเป็นยังไงนะ แต่เดี๋ยวลอสเซลิน่าล่ะช่างประไลาดเธอไม่ได้มาด้วยสักหน่อยอะ่ะลุยเลยฉันเดินเข้าห้องบอลรูมพร้อมสวมชุดสุดสวยนี่ดวงตาสีฟ้าและสร้อยที่แม่ให้ฉันมาทุกคนอ้าปากค้างทันทีที่เห็นฉันตอนนั้นเองที่ออสตินเดินมาหาฉันไงดูเปลี่ยนไปนะคืนนี้เออเปลี่ยนในแง่ดีนะ่ะเต้นรำกันมาเธอจ้าเวลาสาวสาวนะ่ะเคลลี่ดูมุมอาหารนะ่าอร่อยนี่สิบอกแล้วว่าเราต้องมานะอ๋อเบียทิกส เพื่อนฉันหิวจะแย่แล้วพาเขาไปตักอาหารทีสิว้าวได้จ้จรูหลอเรามีคัพเค้กบิสกิตเอ,อ่อเบราี่ก็มีนะงี้เขาเรียกว่าเห็นผู้ดีกว่าเพื่อนไหมเนี่ยก็ดีกับเธอแล้วนี่ <c oughs> จากนั้นออสตินก็เต้นวอลส์นำฉันอย่างนุ่มนวลเขาดูเหมือนกับเจ้าชายในเทพนิยายเลยระหว่างที่เต้นด้วยกันปล่อยให้ท่วงทำนองควบคุมการเคลื่อนไหวฉันรู้สึกว่าร่างกายสั้นไปหมดเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าแล่นไปทั่วแต่ทันใดนั้น,นดนตรีก็เปลี่ยนไปเป็นแนวมันส พวกเรามองตากันอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็จับมือวิ่งฝ่าฝูงชนออกไปข้างนอกไม่เคยคิดว่าสาวทำบอยอย่างเธอจะเป็นแบบนี้ได้เลยนะเอ่อที่จริงฉันไม่ใช่ทำบอยหรอกนะหมายความว่ายัางไงเนี่ยฉันก็เลยตัดสินใจบอกเขาทุกอย่างว่าฉันหลงไหลในของสไตล์สาวน้อยแต่ต้องเก็บซ่อนมันเอาไว้ตลอดรู้สึกดีมากค่ะที่ได้เล่ามันออกมาหลังจากซ่อนเอาไว้มานาน และออสตินก็เป็นผู้ฟังที่ดีว้าวเคลลี่ฉันเสียใจด้วยจริงๆนะอันที่จริงฉันก็ต้องเก็บซ่อนความชอบในศิลปะเพื่อช่วยธุรกิจของพ่อก็ที่เธอพูดมาเมื่อวันก่อนช่วยเปิดบางอย่างในใจฉันเนอะฟังเขาเองก็ลำบากเหมือนกันสินะท่านใดนั้นเขาก็หยิบสมุดสเก็ชออกมาแล้วก็เริ่มว่าฉันอยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปจังแล้ใบหน้าของเขาก็พลันจริงจังแต่ไม่ใช่แบบเย็นชาเหมือนเคยกลับกันเลย มันเปลี่ยนด้วยไฟมุ่งมั่นเราสบตากันและใจฉันก็จะหลุดออกมาจากอกแล้วและใช่ฉันก็อยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปเหมือนกันและทันใดนั้นเขาก็โน้มตัวมาจัดผมให้ฉันฉันพร้อมจูบแล้วแต่ว่าเคลลี่เซรีนะ่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยคุณคงจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเลิศได้ขนาดนี้คุณไม่ใช่แม่หนูนะและทุกคนไม่ได้เหมือนพ่อหนูด้วยคุณคิดผิดระวังมารยาทหน่อยเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ ตอนนั้นเองคุณนายซานเชสก็มาขัดพวกเราเดี๋ยวนะตาเธอสีฟ้าเหรอและนี่อะไรอะ่ะเออเอิมอ,อย่าสนเธอเลยค่ะฉันซื้อมาครึ่งราคาที่ตลาดเปิดท้ายนะคะและ้วเธอก็ส่งสัญญาณให้ฉันรีบหนีไปถ้าแม่อยู่ด้วยท่านคงเข้าใจความรู้สึกฉันฉันก็น้ำตาเอาไว้จู่ๆก,ก็รู้สึกถึงมืออบอุ่นบนบ่าตัวเองโอเคไหมเห็นเธอออกไปกับออสตินเขาตัดผมเธอเหรอดูอสั้นลงนะฉันโอเคเบียทริก โอ้โหฉันก็มีสรอยคล้ายๆกันที่ได้จากพ่อนะอันนี้พ่อฉันก็ให้มาแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะบางทีพ่อเธอก็คือพ่อฉันไหม <c oughs> มุกนี้สูดคะแนนนะเบียทริซโท่แต่ทำไมเซลีน่าต้องโกหกเรื่องสร้อยกับคุณนายซานเชสฉันเลยไปหาเซลีน่าหลังจากนั้นแล้วเธอก็เล่าเรื่องสุดช็อกให้ฟังพ่อของเบียทริซนายท่านคนก่อนที่นี่ที่จริงก็คือพ่อของฉันเขาโปรยสเสน่ห์ให้แม่ที่เคยเป็นสาวใช้ที่นี่ด้วย ตอนคุณนายซานเชสรู้เรื่องนี้ทั้งคู่กระโดดไล่ออกไปจากบ้านแล้วพอรู้แม่ฉันท้องพ่อก็ทิ้งท่านทันทีซาลีน่ากลัวคุณนายซานเชสจะเห็นเขาของแม่ในตัวฉันเธอก็เลยต้องบังคับให้ฉันปิดบังตัวเองว้าวนี่มันอีลุงตุงนางไปหมดเลยยังไงก็ต้องเก็บความลับเอาไว้ให้ได้ไม่งั้นเราสวยแน่เข้าใจไหมฉันช็อกสุดๆเลยแต่ฉันก็รู้ว่าจากนี้ไปเราต้องระวังตัวขึ้นตลอดสัปดาห์หลังจากนั้นคุณนายซานเชสดูอารมณ์ดีวันหนึ่งเธอชวนฉันไปช้อปปิ้งด้วย แต่สตูดิโอชุดแต่งงานเหรอจะมีงานแต่งเหรอคะคุณนายใช่ของแกไงยายโสโครก็กต้องชดใช้แทนแม่แกที่มาแย่งสามีของฉันไปเนอะงั้นเธอรู้ทุกอย่างเลยเหรอฉันพยายามวิ่งหนีไปแต่ก็โดนจับในทันทีจากนั้นเธอก็พาฉันมาบ้านหรูหลังนี้แล้วรู้ไหมฉันเจอใครเคลลี ry, ่เธอมาทําอะไรที่นี่ออสตินฮะต้องการอะไรเนอะฉันยังอึ้งอยู่เลย แต่ก็มีชายคนหนึ่งเขนหนุ่มบนรถวีลแชร์เข้ามาในห้องนั่งเล่นไงคะคุณฟิชเชอร์เรื่องการมันหมายของเรานี่คือเจ้าสาวค่ะเธอกับไอวานต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแน่วังว่าคุณจะชอบของขวัญแทนคำขอบคุณที่คุณช่วยขออวยพรให้คู่แต่งงานและครอบครัวคุณค่ะพ่อจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอวานจะแต่งงานกับเธอพ่อจัดการทุกอย่างแล้วไอวานจะได้มีอนาคตสดใสโดยไม่ต้องกังวลอะไรไงล่ะอะไรนะผมต้องวางความฝันด้านศิลปะของผมแล้วเรียนธุรกิจตามใจพ่อแล้ว ที่นี่จะมาบงการชีวิตของน้องด้วยเหรอผมคัดค้านการแต่งงานเพราะว่าผมรักเธอจากนั้นเขาก็ลกฉันออกไปที่ให้คุณฟิชเชอร์นิ่งด้วยความช็อกเคลลี่ฉันขอโทษที่เธอต้องมาเจอพ่อฉันได้เลวร้ายแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทํากับเธอแบบนี้อีกนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันสิต้องขอบคุณนายคําพูดนายปลูกความกล้าในตัวฉันออสตินอาสาช่วยฉันคุยเพื่อจัดการเรื่องนี้แต่ว่าได้เวลาฉันสู้เพื่อตัวเองแล้วฉันกลับบ้านไปก็เจอคุณนายซานเชสกําลังโกรธหัวฟาดหัวเวียง หล่อนกล้าดียังไงโผล่หน้ากลับมาบ้านนี้นะ่ะคุณเป็นคนใจร้ายหนูจะไม่แต่งงานกับใครเพื่อใช้หนี้ให้คุณนะแน่ในตอนนั้นเองเซริน่าก็เดินมาและเธอก็แทบปลายร่างเป็นกระทิงแล้วกล้าดียังไงมาทําลูกฉันแบบนั้นนะฉันต้องรั้งเธอไม่ให้ตรงไปซัดคุณนายซานเชสแล้วที่พวกเธอทํากับฉันล่ะรู้ไหมว่าหลายปีมานี้ฉันต้องเจอกับอะไรบ้างนะแม่มันขโมยสามีฉันจะยอมให้ฉันปล่อยวางง,ง่ายๆหรอจากนั้นเธอก็สุดลงแล้วก็ร้องไห้ออกมา ทันใดนั้นฉันก็สงสารเธอหนูเสียใจกับทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องลองเทาตัวเองเลยหรือว่าให้สิทธิ์คุณบงการคนอื่นด้วยคะ่ะเธอไม่ได้ติดค้างคุณและคุณไม่มีสิทธิควบคุมชีวิตใครหลังจากนั้นซลิน่ากับฉันก็เก็บของแล้วก็ออกจากบ้านตอนเดินผ่านประตูเรารู้สึกเป็นอิสระกว่าที่เคยหลังเรื่องดราม่าผ่านไปเราก็ใช้เวลาสักพักเพื่อปรับชีวิตให้เข้าที่ด้วยเงนินที่ซลิน่าเก็บออมเอาไว้ตอนทํางานสาวใช้ เธอก็เปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองและควบคุมชีวิตเธอเองได้ฉันเองก็ด้วยในที่สุดฉันก็กลับมาแต่งสไตล์เจ้าหญิงและหลังจากเรื่องวุ่นวายผ่านพ้นไปได้บางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วย,รเ,วยเราเป็นน้องต่างแม่เย่อ๋อแม่ฉันบอกว่าท่านรู้สึกผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นมากแต่ก็ขอให้เก็บเป็นความลับอุ๊ยแล้วเรื่องของหมอนั่นใช่ไหมเขาจัดการเคลียร์กับพ่อแล้วและดาวซิเขาเรียนศิลปะแล้ว โอเคทีนี้เอียงหัวไปทางขวาใช่นั่นแหละโหเดสเนี่ยทำให้เธอเหมือนกับเจ้าหญิงแฟรี่เลยนะใครเขาให้เจ้าหญิงยืนนิ่งเป็นหุ่นมาเกินชั่วโมงแบบนี้กันบ้างล่ะฮะคุณศิลปินทรงสนเสน่ห์เกือบเสร็จแล้วเนอะขออาภัยด้วยขอรับไงฉันแอสเธอร์จากช่างติ๊กตอกมาแรงแอสเทติกซึ่งฉันแชร์ความชอบในแฟชั่นดูดีไซน์ล่าสุดของฉันสิเท่เนอะ ใครจะคิดว่าหนังสือพิมพ์จะเป็นวัสดุทําเดสที่ดีขนาดนี้ฉันลองสวมมันดูแล้วก็โพสรูปก็ดินเสียงเคาะประตูนั้นพ่อแม่ของฉันเองเอลเทอร์เรามีข่าวดีนะจ๊ะเราจะย้ายบ้านกันฮะพ่อได้ย้ายไปอีกสาขาในซานฟรานซิสโกเชื่อมั่นว่าเราจะได้อยู่ในเมืองอันสดใสแล้วนะไม่ไม่ย้ายไม่ได้นะหนูก็อยู่ปีสุดท้ายแล้วเพื่อนหนูอยู่ที่นี่หมดแม่ ทำใจซะแล้วก็เริ่มเก็บของได้เลยเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสักทีทำไมพวกท่านไม่เข้าใจนะว่าฉันไม่ได้แค่ขี้อายแต่จริงๆฉันเป็นโรคระแวงสังคมรุนแรงมันเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันทำใจไม่ได้ง่ายๆเพราะงั้นผู้ติดตามสองล้านในทิกตอกของฉันก็เลยยังไม่เคยเห็นหน้าฉันเลยอะ่ะแค่ความเครียดในออนไลน์ฉันก็รับแทบไม่ไหวแล้วต้องอยู่คนเดียวในโรงเรียนใหม่ที่มีแต่คนแปลกหน้ายิ่งหนักเลยโอ้ตายที่นี่คงใหญ่กว่าโรงเรียนเก่าสองเท่าแน่ๆน ฉันต้องใช้เวลาหาห้องน้ำเป็นชาติแน่โหรู้สึกเหมือนกับว่าสายตานับพันจับจ้องฉันอยู่หรืออาจไม่แต่ฉันไม่กล้าหันไปมองหรอกถ้าเกิดไปสบตาใครเขาล่ะมือฉันชื้นเหงื่อใจฉันก็เต้นแรงมากจนฉันแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยแต่แล้วก็มีคู่รักสุดแซบเดินมาแล้วก็ดูดแสงจากภายในถงทางเดินไปหมดเลยเยี่ยมตอนนี้ต้องไม่มีใครสนใจฉันแน่ต้องเดินเปลี่ยนห้องเรียนไปมาเนี่ยเหนื่อยจังเลยอะทีนี้จะนั่งที่ไหนดีล่ะ ฉันเดินไปที่โต๊ะตัวหนึ่งแต่ไม่มีใครสบตาเลยฉันไม่รู้ว่าควรจะนั่งลงดีไหมแต่ทันใดนั้นสาวสวยก็เดินมาหาสีท้องฟ้าอะไรนะแต่ยังไงเธอเด็กใหม่เนอะฉันโจ,โจโจเป็นหัวหน้าห้องมานั่งกับเราสิฉันเดินตามเธอไปที่อีกโต๊ะว่าไงมีที่ว่างสักสองที่มาได้สิยิ่งเยอะยิ่งสนุกนะไม่นะเธอคนนั้นดูไม่ปลื้มที่ฉันอยู่ด้วยแฮะแต่มันคงเสียมารยาถ้าฉันลุกออกไปเลยอะ เออไงฉันเอสเธอร์นี่ไม่รู้เลยว่าที่นี่มีมะเขือเทศสดด้วยกินข้าวให้เสร็จเถอะนะอเมนดาเรามีการบ้านต้องทำเนะ้ยใช่สนใจการบ้านเอนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันรู้จักที่ทางในโรงเรียนดีขึ้นแล้ววันถัดมาก็เลยไม่ยากนะักจนกระทั่งฉันเห็นสาวคนหนึ่งโบกมือให้ฉันจะดูเหมือนกับโจโจ้แต่ตาเธอไม่ใช่สีฟ้าคงเป็นฟ้าแฝดหรือว่าร่างแยกโบกมือให้คนข้างหลังฉันแน,แน่แหละนี่เธอเพิ่งโดนมือน,นอกจอมาเหรอเนี่ย แล้วด้วยตัวเองว่าเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยนะฉันสะดุ้งเลยงั้นนี่ก็คือหัวหน้าห้องเมื่อวานงั้นเหรอแปลกจังจากนั้นฝันร้ายที่สุดของฉันก็เป็นจริงในวิชาชีววิทยาเราต้องทำงานเป็นคู่โอเคกลุ่มไหนอยากจะรับเพื่อนเพิ่มไหมใครก็ได้นะช่วยสาวตัวเล็กๆทีเธอะดูเหมือนเธอจะต้องการคู่ทำงานนะซีกทำไมไม่ยกมือหน่อยล่ะเอสเธอร์จะได้เห็นว่าเธออยู่ไหน ฉันเห็นแขนที่ข้างหลังห้องก็เลยเดินเข้าไปหาไงเด็กใหม่เอสเตอร์ใช่ไหมฉันชื่อว่าสีฟ้าอ่อนเขียวมรกตเหรอนี่ตาฉันดูตลกหรือไงฮะเด็กใหม่เอ้ยไม่ได้จะทําให้โกรธนะก็ฉันก็เลยได้อธิบายว่าฉันมีปัญหาเรื่องการสบตาคนตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็เลยให้ฉันสนใจสีตาของคนอื่นเพื่อให้ดูเหมือนว่าฉันมองตาพวกเขาฉันถามทีหลังด้วยว่าสีตาของพวกเขามีอะไรบ้างเพื่อให้เชื่อว่าฉันทําตามที่บอกก็แม้ว่าฉันจะทํา ทริคนั้นก็ไม่ได้ช่วย้ฉันเอาชนะความหวาดระแวงทางสังคมได้เลยที่จริงคือฉันเห็นแค่สีตาของคนอื่นไม่ใช่ชื่อหรือหน้าตาส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างแปลกฮะแต่ฉันเชื่อเธอนะฉันก็ไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นพวกเขาชอบหาเรื่องฉันเพราะว่าสีตาไม่แปลกใจเลยค่ะที่เด็กขี้อายอย่างเราสนิทกันดีทีเดียวซิกสอนวิชาชีววิทยาและเคมีให้ฉันหลังเลิกเรียนส่วนฉันช่วยเรื่องกันบ้านสเปนเพราะว่าเขาช่วงมื้อเที่ยงก็เลยไม่เครียดมากนักแล้ว เราคุยเรื่องอนิเมะกันเป็นชั่วโมองแล้วเขาก็สนับสนุนความชอบด้านแฟชั่นของฉันด้วยก็ฉันก็เลยสบายใจพอบอกเขาเรื่องแอคติกตอกของฉันเขายังชอบใหญ่ฉันเล่นอยู่บ้างแหละนะนักมองตาพวกเขาตาเสียอะไรนั่นไงคู่รักตัวตึงคอลินกับอเแมนด้าตรงนั้นอะไม่เอาฉันไม่มองตาหนุ่มหล่อหรอกเพราะว่าฉันจะเป็นมะเขือเทศเดินได้พวกสาวฮอตเหมือนกันฉันไม่อยากให้พวกเธอคิดว่าฉันหาเรื่องหรอกนะเธอชอบเลี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอเคยสบตากับใครนอกจากฉันบ้างไหมเนี่ย เคยโจโจ้สาวตาสีฟ้าฟ้าเหรอนี่รู้ไหมว่าเธอตาสีน้ำตาลอะเธอชอบสวมคอนแทคเลนส์ ens, โจโจ้เปลี่ยนสีตาสีผมและเครื่องประดับทุกอาทิตย์เลยเหมือนกิ้งก่าเลยอะแย่หน่อยที่เธอดูจะหลงเจ้าคอลินเกรน่าเบื่อนั่นว้าวดูเหมือนว่าจะมีคนแอบชอบโจโจ้นะเนี่ยแต่อันที่จริงฉันว่าสีก็หล่อใช้ได้ถ้าเขาไม่กังวลเรื่องตาสองสีของตัวเขาเองขนาดเนี้ยพูดถึงโจโจ,โจ้ได้ยินเรื่องปาร์ตี้ฮาโลวีนของเธอมะมมาทำไมเหรอ ก็ฉันคิดว่าจะไปแต่ฉันไม่มีชุดช่างมันเถอะไปแล้วใช่ว่าเธอจะหันมองนะไม่นายต้องไปให้ได้นะฉันช่วยเรื่องคอสตูมได้ก็เรามาแล้วฉันเปลี่ยนเพื่อนเจียมเจียมของฉันให้เป็นราชาลูลุชจะมีใครเหมาะนอกจากซีกและตาสุดเด่นของเขาอีกล่ะในฐานะสไตลิสส์ส่วนตัวเขาก็ตื้อให้ฉันมาด้วยฉันไม่ได้แต่งตัวมาหรอกค่ะโอ้ตายแค่คิดว่าจะมีคนอยู่ในนั้นเท่าไหร่ใจฉันก็เต้นแรงแล้วแต่ ฉันไม่ใช่คนที่จะทิ้งเพื่อนหรอกนะก็ไปกันทันทีที่ทุกคนเห็นฝ่าบาทพวกเขาก็เงียบไปเลยจากนั้นก็ปรบมือใหญ่ตอนเขาสะบัดผ้าคลุมดูเขาสิ <c oughs> ความมั่นใจคงจะทะลุเพดานแล้วแน่นอนและฉันก็รีบเดินถอยเข้ามุมก็ปาร์ตี้ในบ้านเป็นแบบนี้นี่เองทันใดนั้นฉันก็ได้ยินสาวสองคนคุยกันเอสเทติกต้องอยู่โรงเรียนเราหรือซีต้องมีเส้นสายแน่เลย ใช่ฉันชัวมากเว้ยนี่จะเป็นชุดที่เธอทําลงช่องแน่นอนละ่ะโอ้เฮ้ยม่เอานะช่วงเทศกาลหน้าคนหัวลูกแบบนี้คนคอสเลูลรมมีเป็นร้อยเธอจา๋าเลิกคาดดาวนะเอสเทติกไม่อยู่โรงเรียนนี้หรอกนะฉันว่าไงแต่งเป็นอะไรมาสาวน่ารักที่อายเหรอเอิมฉันเอิมเสื้อสตรนเจอร์ทิ้์แตมดีนะใช่ฉันดูดีวกว่าเอ็ดดี้อีกว่ามาเอิมจ้าถูกคือว่าฉันมีทุระต้องไปแล้วนะบาย แล้วฉันก็วิ่งออกมาเลยวันนี้ฉันเข้าสังคมเยอะพอแล้วหลังปาร์ตี้นั้นฉันก็เห็นว่าซ e. ีเริ่มอยู่กับโจโจ้และดูมั่นใจมากขึ้นฉันดีใจกับเขานะแต่เขาไม่ใช่คนเดิมแล้วครั้งหนึ่งเราตกลงเติด้รึกันในห้องสมุดแต่เขาปล่อยให้ฉันรอเกอร์แล้วพอเราเจอกันวันต่อมาเขาก็บอกว่าไม่ได้ทํากันบ้านเลยเพราะว่าเขาไปเที่ยวกับโจโจ้จากนั้นก็ขอลอกของฉันคือได้แต่พอทําเสร็จ เขากลับไม่ยอมติวเคมีให้ฉันเลยเพราะว่าเขายุ่งมากๆทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปสักพักจนวันหนึ่งฉันก็รู้ความจริงสุดช็อกเอสเธอร์ฉันอยู่กับเธอแค่เพราะว่าการบ้านสเปนเท่านั้นเลยนะก็รู้นี่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเซง็งอะไรนะเราเลอกกันบ้านฟรีหมดอายุแล้วทําตัวแบบนี้เรียกว่าเพื่อนเหรอทุกๆกคนดูมีคนตาสว่างจนได้สักทีน่ารักจริงๆเอาอีกสี่สิกรู้ไหมว่าเธอต้องตัดชุดเองน่าสมเพชด้วยนะหมอนี่เป็นใครนะ่ะ เขาตกกันข้ามกับหนุ่มที่ฉันรู้จักมาในช่วงสองสามเดือนนี้เลยนี่ฉันอยู่ต่างโลกเหรอมันจบแล้วตอนนี้ซีกับฉันเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วกลับไปอยู่คนเดียวเงาๆอีกแล้วที่น่าหงุดหง,งิดก็คือฉันเจอซีอีกครั้งในวันนั้นคราวนี้บนหนังสือพิมพ์โรงเรียนเจ้ามาหน้านั่นให้สัมภาษณ์เรื่องลุกแบบลูลุสเรื่องชื่อของเขาแต่ว่าในบทความนั้นโจโจอ้างว่าเธอเป็นเอสเทติก ผู้อยู่เบื้องหลังคอสตูมโดยมีซียยืนยันเรื่องราวของเธออะไรกันเนี่ยและโจเจ้ก็เอาสเก็ตที่ฉันแชร์ในแอคมาลงด้วยฉันโมโหมากมากแล้วไปคุยกับโจโจแต่ทำไมไม่รู้เธอดูไม่สะเทือนเลยอะ,อะเธอก็เป็นแอสเทติกตัวจริงแล้วไงฉันก็เป็นได้เหมือนกันไม่คิดเหรอแล้วถ้ามีปัญหาก็ไปเคลียร์กันมาเลยดีกว่าฟังทางนี้นะทุกคนนี่คือเอสเธอคงจะไม่รู้จักเธอหรอกแต่ใครจะแคร เธอมีเรื่องจะแชร์เชิญได้เลยจ้าสายตาทุกคนจับจ้องที่ฉันคุณพระคุณเจ้าจะมองตรงไหนดีล่ะทำไมมันต่างจากการพูดหน้ากล้องแบบเนี้ทั้งตัวฉันเข้าโหมดวิกฤตทันทีเพระเจ้ามีอะไรจะออกมาแล้ววิ่งแม้ว่าฉันจะสงบใจลงแล้วฉันก็สู้หน้าใครไม่ได้แล้วนี่เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันเลยทันใดนั้นก็มีคนมาแตะไหลฉันอแมนดาสาวสังคมคนนี้ต้องการอะไรกันแน่แล่ะเนี่ยนี่เธอถามฉันว่าโอเคไหมเหรอ โอเคไหมไม่ฉันไม่โอเคทำไมคนอย่างเธอกับโจโจที่มีทุกอย่างแล้วถึงอยากจะพรากทุกอย่างไปจากฉันละ่ะนี่ฉันแค่ใจดีด้วยเท่านั้นเองนะเพราะว่าเจ้าเพื่อนทิมของฉันเนี่ยฮะจะพูดเรื่องอะไรเนะี่ยช่างมันเธอขอโทษนะแต่เธอดูไม่โอเคตามมาสิฉันรู้ว่าทำยังไงเธอถึงจะดีขึ้นมามะดอดเรียนนิดหน่อยไม่ตายหรอกนะแต่ป่วยใจนะ่ะตายได้นะฉันปาดน้ำตาแล้วก็ตามอแมนด้าไป แม้จะแทบไม่รู้จักเธอเลยแต่เธอพูดถูกตอนนี้ฉันไม่อยากอยู่ในห้องเรียนอุดอู้นี่ไงล่ะเข้าไปเลยมีคนที่ช่วยเธอได้อยู่นะแปลกแฮะแต่โอเคฉันเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนโดนกลิ่นของดอกไม้และกระดาษอบล้อมรู้สึกเยียวยาจริงๆฉันกำลังเดินมองรอบร้านก็เห็นคาลินเดินมาหาฉันตกใจรีบหันหน้าเข้าช่องว่างในชั้นหนังสือเพือหลบเขาแต่ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ฝุ่นเคละจังเลยอะ น่าแปลกใจค่ะที่คอลินเพียงแค่ยิ้มและเช็ดฝุ่นออกจากหน้าให้ฉันเอ่อนายมาหาแฟนเหรออแมนดาไปแล้วล่ะนะเธอไม่ใช่แฟนฉันเนอะและอันที่จริงฉันขอเขาให้พาเธอมาเองฮะอะไรนะใจเย็นนะฉันมีอะไรจะให้นะว้าวรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบอ่านแนวนี้เพราะว่าฉันเคยเห็นเธออ่านหนังสือเพื่อสงบใจเนะ่ะปรากฏว่าคอลินคอยมองฉันอยู่ไกลๆมาตั้งนานแล้ว,ลวเขาก็เลยจําได้ว่าฉันอ่านอะไรบ้าง แต่เขาลังเลไม่กล้าคุยกับฉันกลัวว่าเขาจะดึงความสนใจจากคนอื่นมาที่ฉันจะทําให้ฉันอึดอัดแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าฉันชอบเธอโทษทีนะอย่าเลยเป็นเพราะฉันกับความกังวลเองฉันช่วยเธอเรื่องนั้นได้เอสเตอร์จะไปงานพร้อมกับฉันไหมช่วยได้ยังไงได้สิเชื่อฉันนะอ้าวตาเขาสีเทาแฮะฉันรู้ตัวว่าคุยกับเขามาตลอดได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใช้ทริคเลยถ้าเกิดว่าเขาช่วยฉันได้จริงๆล่ะในคืนงานพร้อมคอรินขับรถไปส่งฉัน ระหว่างที่เขาไปจอดรถฉันก็รออยู่หน้างานแต่ว่าจูๆ่ๆซีก็มาหาฉันเอเธอร์มีเวลาไม่มากแล้วเธอต้องฟังฉันนะจอโจจะให้รางวัลเธอแต่เขาจะทําให้เธอยืนอยู่บนตัวกกบาทบนเวทีซึ่งมีประตูกลอนอยู่เขาอยากทาให้เธอขายหน้าต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเพราะว่าเธอคบกับหนุ่มที่เขาชอบระวังด้วยนะนี่นายคิดจะเล่นอะไรอีกเนี่ยมาบอกฉันทําไมล่ะฉันอยากแก้ไขทุกอย่างจอโจใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของฉันและฉันก็ตาบอดไม่เห็นว่าเธอชอบแต่คอลิน แล้วขอใช้ฉันเพื่อทำร้ายเธอนี่เป็นโอกาสชดใช้ให้เธอขอหล่ะอย่าขึ้นไปเนอะมันเป็นกับดักหยุดได้แล้วฉันไม่ให้นายหลอกฉันอีกหรอกนะในต,ตอนนั้นคอลินก็วิ่งเข้ามาช่วยยังทําไม่พออีกเหรออย่ามายุ่งกับเธอนะฉันขอโทษจริงๆนะเอสเธอร์ข้างนายอแมนด้าก็มาทักเรายินดีด้วยนะฉันรอดจากข่าวรือว่าเป็นแฟนสาวของคอลินสักที เจโจอิจฉาหน้าเขียวแน่ถ้าเห็นว่าพวกนายคู่กันน่ารักขนาดไหนเนี่ยใช่เธออยู่นี่พร้อมกับคนอื่นอีกนับร้อยด้วยไม่ฉันทําไม่ได้ฉันรีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ขดตัวกลมเป็นก้อนแต่ว่าคอลินก็อดทนกับฉันคืนนี้เธอสวยมากจริงๆนะฉันพูดจริงๆชุดเธอสวยมากเลยมามาให้ทุกคนได้เห็นเธอนะทุกคนจะหัหดร้อฉันนะสิโอเคงั้นฉันอยู่ด้วยในนี้ก็อยู่สบายดีนะ นายทำอะไรล่ะเนี่ยก็คืนนี้เป็นคืนพิเศษแล้วคู่ฉันก็เป็นคนพิเศษฉันก็เลยคิดว่าเรามาสนุกกันแบบพิเศษกันได้อยู่แล้วล่ะฉันรู้สึกว่าในตัวฉันเหลวย้ยหมดแล้วล่ะค่ะใครจะคิดว่าฉันจะได้เจอคนที่ทําเต็มที่เพื่อให้ฉันมีความสุขแบบนี้เราคุยกันสักพักฉันรู้ตัวว่าไฟข้างนอกหลีลงเพื่อเตรียมเต้นสโลว์แดนซ์ไปกันเถอะเราจับมือ คอลินกับฉันขยับไปตามท่วงทํานองรู้สึกเหมือนเรามีการสองคนในห้องนี้จากนั้นจู่ๆเพลงก็ดับพวกเขากําลังจะมอบรางวัลให้นักเรียนผู้โดดเด่นบัดนี้รางวัลชุดดีเด่นของคืนนี้เป็นของเอสเธอร์ครอฟฟอร์ดไม่จริงที่ซีกพูดเล่นเข้ามาในหัวเลยอะฉันหันไปก็เจอซิกดูก,กังวลและสายหน้าเขาอาจจะพูดจริงจริงๆก็ได้เธอไม่ต้องไปหรอกนะถ้าไม่อยากไปอะ คอลินยังเข้าใจดีเหมือนเดิมแต่แล้วฉันก็เห็นใบหน้าเย้ยหยันของโจโจ้ฉันให้เธอชนะอีกไม่ได้ฉันก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก้าวขึ้นเวทีแต่อยู่ห่างก,กระกบาดท,ที่ซิกบอกเอาไว้ขอบคุณนะคะทุกคนแต่ฉันว่ามีคนอื่นที่เหมาะกับรางวัลน,นี้มากกว่าฉันเยอะเลยละค่ะและเธอก็เป็นหัวหน้าห้องแสนขยันของเราโจโจ,โจ้ค่ะน่ารักจังเลยนะจ๊ะแต่นี่ของเธอนะก็มารับซะสิตรงนี้อย่างนั้นเหรอ ไม่เดินมาก้าวหนึง่งนี่เหรอเจ้าเจ้าทำไม่ไหวแล้วก็เดินมาหาฉันไม่ถ้าต้องยืนตรงนี้เดินเข้าไปเลยเจ้าเจ้าทำอะไรไว้ก็รับกรรมไปนะนี่สิพาดหัวข่าวลงหนังสือพิมพ์โรงเรียนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้มาถึงแล้วการเปิดเผยใบหน้าที่รอมานานชุดนี้สวยมากเลยเนอะว่าไหมคะและถ้าสงสัยว่าสาวเพลินเพียรน,นี่ใครไงฉันเอสเธอร์และเป็นเจ้าของแอ เอสเตติกนี่เองค่ะชุดเดรสตัวนี้เป็นชุดที่ฉันใส่ไปงานพร้อมพร้อมนะคะฉันจะมาเปิดหน้าแล้วทำวิดีโอเล่าไงฉันเมดิสันฉันเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ฉันเป็นผู้ประกอบการการงานรุ่งไม่ว่าลูกสาวที่รักอยากจะได้อะไรก็พร้อมให้หน้าสวยสวยหุน่นสวยมันนั่งแบบฉันมีหมดแต่โชคไม่ดีนะักที่ฉันไม่ใช่คนเดียวฉันมีพี่สาวฟาแฝดจมแย่งซีนโอลิเวียตั้งแต่ช่วงประถม พี่สาวฉันก็ร้องเพลงได้ถ่วยรางวัลมาเพียบทุกคนประทับใจเธอมากจนเหมือนจะลืมฉันไปเลยและไม่ช่วยอะไรเลยตอนแม่จับเราแต่งตัวเหมือนกันส่วนพ่อก็ชอบแบบโหพ่อแยกเจ้าหญิงทั้งสองของพ่อแทบไม่ออกนะ่มาดี้ถ้าพี่สาวลูกร้องเพลงจนยุ่งลูกน่าจะช่วยเข้าเรียนแทนได้นะเฮ้ยมันไม่ตลกนะไม่เลยโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นจริงซะด,ด้วยตอนฉันอายุ14ฉันยังพยายามนึกว่าการบ้านของวันนี้คืออะไร พี่สาวฉันก็ไปประกวด The Voice Kids ซะแล้วและชนะซะด้วยที่โรงเรียนทุกคนก็ให้ของขวัญและพูดชมฉันก่อนจะเดินหนีไปไม่รู้ว่าฉันไม่ใช่ออลิเวียนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพวกเขาสักหน่อยนะเชื่อเธอฉันก็เบื่อเรื่องพวกนี้เหมือนทุกคนนั่นแหละก็ฉันก็เลยตัดสินใจทําอะไรดูแตนแตนจําฉันได้ไหมนี่ไม่ดิสันเองค่ะไมดิสันหนึ่งเดียวที่ทําผมทรงพิกซี่แต่งส m ม k y กี้ ลิปสีนูตและแต่งชุดสุดเปรี้ยวฉันดูต่างไปเนอะแต่อ้าวนี่เธอคอสเพลย์เป็นโอลิเวียในเอมวีล่าสุดเหรอไม่ดีสารี่เธอทำอีเมดพี่สาวเสียหายนะฉันพยายามทำตัวให้ต่างจากเธอแต่ก็ไม่เปลี่ยนความจริงว่าฉันเป็นแฟนของนักร้องชื่อดังอยู่ดีมีหลายอย่างที่ฉันอยากทำแต่คิดดูสิว่าถ้าฉันลองไปสมัครเข้าทีมเชียร์หรือประกวดโมเดลทุกคนก็จะแบบดูยายโอลิเวียวันนาบีเกรดมิเลอร์นี่สิเฮ้ยชื่อโอลิเวียค่อยๆเป็นสิ่งที่คอยหลอกหลอนฉัน และตอนนี้เธอก็ค่อยๆด่งดังขึ้นจนฉันก็เป็นได้แค่เงาฉันก็มีฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบนะและฉันก็ไปออดิชั่นที่ทําได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไร้วีแววอ๋อใช่มาดูวิดีโอใหม่ของฉันกันบางที u t u b e อาจจะช่วยส่งให้ฉันโด่งดังก็ได้อย่าลืมล้างเมคอัพให้สะอาดนะคะและขั้นสุดท้ายคือกดติดตามช่องของฉันเพื่อคอยอัปเดตเทรนเมคอัพใหม่ล่าสุดค่ะนี่เพิ่งจะสิบชั่วโมงเองแต่ดูนี่สิ ตอนนี้ยอดวิวเกินสองแสนแล้วและหนึ่งพันคอมเมนต์ด้วยแย่ yeah! มาดูกันกดไลค์หน่อยถ้าเข้ามาดูเพราะว่าน,นกึกว่าน,นี่คือโอลิเวียสภาพคนหน้าเบื่อแต่มีพี่สาวเป็นคนดังโอลิเวียคุณสุดยอดเลยตอบกลับคอมเมนต์ผมทีเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่มีใครคุยเรื่องวิดีโอฉันเลยมีแต่เรื่องโอลิเวียทั้งนั้นเลยทำไมฉันถึงกำจัดชื่อนั้นไปไม่ได้นะฉันคือเมดิสันฉันโมโหปิดฝาแล็ปท็อปและจะลุกไปแต่พอหันไปก็เจอพวกสาวแสบยืนล้อมฉัน ยายเซอร์เธอน่าจะตั้งชื่อคลิปเคลนรับสกินแคร์จากน้องของโอลิเวียป่านนี้คงจะได้วิวเป็นล้านแล้วคนไม่มีของแบบเธอก็อยู่ในเงาไปแหละขอทีเงี้ย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ไปเลยรอดูเธอสักวันพวกเธอก็จะเป็นแฟนคลับของฉันในที่สุดหมดวันสักทีแต่การเริ่มต้นมันยากหมดเลยเหรอถ้าฉันเลิกไปซะคงเป็นอย่างที่ยายผู้นั้นต้องการฉันเลย,ยอมแพ้ไม่ได้ ฉันกำลังพยายามเซ็ตกล้องแม่ก็เปิดประตูแล้วก็มองเข้ามาหนูเริ่มทําช่อง y YouTube เหรอทาไมไม่ให้พี่สาวลูกช่วยโปรโมทละ่ะเออแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนคงเห็นกันอยู่แล้วว่าลูกเป็นน้องของโอลิเวียอีกไม่นานก็คงจะได้โล่ทองแล้วลหละโอ้ยแม่จะไปรู้อะไรหนูไม่ต้องการให้พี่ช่วยและช่วยเลิกเข้าห้องหนูโดยไม่เคาะสักทีนะไม่มีใครเห็นความพยายามของฉันแค่เพราะว่าฉันหน้าเหมือนเธออย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นรอดูเลยอีกสองเดือนฉันจะอายุสิบแปดแล้วก็ทำสิ่งที่ฝันเอาไว้ได้สักที ความไม่แฟร์ทั้งหมดที่ฉันต้องทนจะได้จบลงซะนี่ไงล่ะวินาทีที่ฉันรอคอยตอนนี้วินาทีนี้ฉันจะเกิดใหม่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณลืมตาแล้วก็มองตัวเองได้แล้วค่ะคุณลูอิสโอเคสามสองหนึ่งพระเจ้าช่วยในกระจกนั้นฉันเห็นหน้าสวยๆของคนแปลกหน้าที่ไม่เหมือนโอลิเวียหรือว่าใครที่ฉันรู้จักในที่สุด ฉันก็ได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพี่สาวคนดังมาขวางแล้วอ,อยากรู้จังเลยว่าพ่อแม่จะว่ายังไงกับหน้านี้ที่ฉันก็ยังจะไม่ได้ไงกลับมาแล้วดีค่ะแต่ว่านั่นใครคะนั่นเมดิสันใช่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่เธอไปทำสารยลกรรมมาอย่างนั้นเหรอทำสารเลกรรมเหรอแหนบอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อน,อนไงล่ะหน้าสวยๆของลูกทำไมลูกมาถึงหน้าสวยๆของโอลิเวียเหรอหนูไม่อยากเป็นเงาเธอแล้ว ฉันก็วิ่งตรงเข้าห้องตัวเองปล่อยพวกเขายืนอึ้งตรงนั้นเช้าวันถัดมาที่โรงเรียนสายตาสงสัยของสาวๆก็จับจ้องฉันและหนุ่มๆเหรอไม่ต้องพูดค่ะทุกคนฮือฮากันใหญ่แต่ไม่มีชื่อออลิเวียหรือแมดิสันให้ได้ยินไม่มีใครจําฉันได้ชื่คือหนึ่งเดียวคนนี้แล้วไงคนสวยหลงทางเหรอเดี๋ยวฉันพาไปดูรอบๆนะยัยตัวแสบนี่กลายเป็นคนเฟรนลี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเธอคิดถูกแล้วที่ย้ายเข้ามานี่ โรงเรียนเราเบอร์หนึ่งของรัฐเลยน่าเบื่อถ้าไม่ใช่เพราะพ่อแม่ฉันมาลงทุนในย่านนี้ฉันคงไม่มาอยู่ที่ซอมซ่อแบบนี้หรอกยังโง่จอมหิวแสงเชื่อคำโม้ของฉันทันทีค่ะตาเธอเบอิกกว้างมองที่เหมือนลูกหมาแล้วเธอก็ทําทุกอย่างที่ฉันขอไปซื้อน้ําให้ถือกระเป๋าให้แถมเช็ดโต๊ะให้ด้วยอะ่ะทันใดนั้นอลิเชียก็เดินมาแล้วก็พูดกับซาร่าหายหัวไปไหนมายะฉันบอกให้เธอไปซื้อลาเต้ามาไงแล้วยังนีใครเนี่ยนะ อ๋อี่เพื่อนใหม่ฉันเองและเธอก็ซื้อลาเต้เองสิยะฉันยุ่งกับการช่วยพาเพื่อนทัวร์โรงเรียนน่ะเนอะหน้าเง,งานินงิดของอลิเซียนี่ยน่าดูมากค่ะ <c oughs> มิตรภาพของสองคนนี้มันเปราะบางซะจริงแต่เรื่องมันมันน่ะเพิ่งเริ่มเองตอนที่ครูเช็คชื่อฉันก็ยกมือตอนครูเรียกเมดิสันลูอิสคนทั้งห้องช็อกและบอกเลยค่ะหน้าเวอร์ของอลิเซียกับซาร่าเนี่ยตลกมากเลยคาดไม่ถึงละสิเนอะตอนช่วงพักคนทั้งโรงเรียนก็ได้ยินข่าวด่วน ฉันเมดิสันผู้ไปทำศัลยกรรมมาบางคนก็ชมฉันใหญ่ส่วนบางคนก็วิจารณ์ขนาดตาหรือว่าดัางจมูกฉันบลาบลาบลาแต่ไม่มีใครเอาฉันไปเทียบกับโอลิเวียแล้วทุกคนลืมฝาแฝดคนดังของฉันแล้วฉันต้องการเท่านี้แหละเมดิสันไม่เหมือนใครโอ้ย <c oughs> อะไรของนายเนี่ยตาบอดเหรอเธอต้องหาที่ไปผิดทางเนเอะเมดิสันอืมเขาดูคุ้นจังเลยแต่ฉันยังนึกชื่อเขาไม่ออกเขาฉันีแลัน นี่ลืมชื่อฉันไปจริงๆงั้นเหรอใช่เลยเพื่อนบ้านเก่าฉันดีแลนครอบครัวก็น่าจะย้ายกลับมาที่นี่แต่าจำฉันได้ทันทีได้ยังไงอ่ะเธอดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ฉันยังจําเธอได้จากเสียงน่ะช่างอดีตไปเถอะเันเป็นเมดิสันคนใหม่เมดิสันที่ดีที่สุดด้วยแล้วฉันก็เดินไปจากเขาตอนนี้ฉันจะทําอะไรก็ได้แล้วโดยไม่ต้องโดนเปรียบเทียบกับโอลิเวียฉันได้ตําแหน่งกับทีมเชียร์มาอย่างง่ายดายจากมุมนี้ฉันเห็นเหล่าผู้ชมที่กําลังปลื้มและ หน้าโมโหของซาร่าเธอเป็นกับตันที่เดินฉันค่นบัลลังค่ะจากนั้นฉันก็ไปลงสมัครนางงามโรงเรียนด้วยแฟนของอลิเซียซิดถึงกับทิ้งเธอเพื่อมาจีบฉันเลยตอนนี้ใครแพ้กันแน่นะเธอจ๋าแต่แน่นอนว่าไอเลวอย่างเขาไม่น่าสนใจหรอกฉันก็เลยปฏิเสธเขาไปตรงๆต่อหน้าทุกคนบ่ายวันหนึ่งระหว่างฉันกําลังจะกลับบ้านซิดก็ลอมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ขวางทางฉันนี่สาวๆเขาต่อคิวมาหาฉันแต่ฉันเลือกเธอมาเป็นแฟน เดี๋ยวก็เข้าใจนะเอานะมือค้าสักครั้งเองปล่อยฉันนะทันใดน,นั้นเองหนุ่มท่าทางกลางก็รีบเข้ามาไล่ซิดไปแล้วก็อาสาไปส่งฉันที่บ้านเขาแนะนําตัวว่าเขาชื่อไอแซคและปรากฏว่าเราเรียนคาบเคมีด้วยกันพระเจ้าทําไมฉันถึงไม่เคยสังเกตหนุ่มหล่อเบอร์นี้นะอาจเป็นเพราะว่าเคมีสูบวิญญาณฉันไปหมดตอนเข้าห้องแลบแต่ไม่เป็นไรเรามาสร้างเคมีระหว่างเราก็ได้หลังจากนั้นเราก็แชทหากันตลอดเลย และสัปดาห์ต่อมาเราก็คบกันเร็วแหละแต่ถ้ารู้ว่ามันใช่มันก็ใช่ไอแซคดูแลฉันระหว่างออกกําลังกายรอที่ซาลอนเป็นชั่วโมงแล้วก็คอยเอาเทรนแฟชั่นใหม่ๆมาอัปเดตให้ด้วยไร้ที่ติเลยแต่ครั้งหนึ่งตอนเราเดินจับมือกันในห้างฉันก็เห็นสีหน้าเย็นชาของดีแลนจู่ๆฉันก็รู้สึกอึดอัดและพยายามหลบสายตาแปลกแฮ้แต่จะแคร์ทำไมไอแซคก,กับฉันมัวแต่คุยกันเรื่องแผนที่ตั้งใจเอาไว้อยู่พอดี ในที่สุดฉันก็ปล่อยวิดีโอตัวที่2และไม่มีใครพูดถึงโอลิเวียแล้วแต่จีจี้เบลล่าลิลลี่เมแม็กตอนนี้คนมองฉันเหมือนสาวพวกนั้นเหรอหลายสารานะน่ะและทุกคนก็เอาแต่คุยว่าฉันเหมือนดาราคนอื่นนางอาจจะเอารูปพวกเธอไปแล้วก็ขอให้หมอกรอให้ทีแต่ของปลอมจะไปเทียบของแท้ได้ยังไงกันล่ะแต่หน้าตาเหมือนกับพี่น้องตัวเองก็ยังดีกว่าเป็นของกรใครใช่ไหมล่ะัเ <laughs> ะงั้นฉันดูเหมือนของกรคนอื่นอีกแล้วเหรอฉันรีบไปหาไอแซค เขาเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจก็นิดนึงอะที่รักแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆก็มีทางอยู่นะฉันก็เลยไปทำศัลยกรรมมาเพิ่มเพื่อหาเมดิสันที่ไม่เหมือนใครไอแซคเอาให้กำลังใจฉันเสมอเขาเป็นคนที่แนะนำว่าควรทำส่วนไหนต่อแล้วกรามให้คมจมูกบางลงปากอิ่มขึ้นตาเขามีแววในเรื่องนี้เนอะตาเธอยังต้องทำเพิ่มหน่อยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพาไปทำทำ,ทำอีกเหรอ ก็รู้แหละว่าไอแซคหวังดีแต่หลังเอาเงินไปถล่มกับการศิลยกรรมไม่จบสิน้นฉันก็ถังแตกแล้วและพ่อแม่คงไม่ให้ฉันยืมแน่ทําไมไม่ขอไอแซคเอาใช่ไหมทําไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่พวกปอกโลกใกล้ถึงวันนัดทำศิลยกรรมแล้วแต่ฉันก็ยังเก็บเงินได้ไม่พอเลยเอาไงดีละ่ะเป็นอะไรทะเลาะกับแฟนเหรอฉันอยากระบายมากก็เลยหลุดปากเล่าปัญหาให้ฟังงั้นไหนชันยืมได้ไหมฉันจะรีบหามาคืนให้เลย ไม่รู้ทำไมเธอถึงคิดว่าต้องทำศิลยกรรมถ้าไอแซครักเธอเขาไม่ให้เธอทำแบบนี้หรอกให้ฉันไปเรียกสติมันหน่อยดีกว่าดีแลนดูโกโรธมากฉันพยายามจับมือเขาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลโชคดีไปที่มีคนมาขวางเขานั่นคือโอลิเวียไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรแต่ดีแลนก็ใจเย็นลงแล้วก็กลับไปแล้วเธอก็เดินมาหาฉันเธอน่ารักมากอยู่แล้วนะไมดิสันอย่าแค่ที่คนพูดเลยพวกเธอไม่รู้จักฉันเลยฉันยอยากเป็นคนน่าเกลียดดีกว่าหนะ้าสวยแต่ดูเหมือนคนอื่นฉันไม่อยากเป็นของกอปใคร แล้วฉันก็เดินหนีไปทันทีฉันตื่นขึ้นมาหลังจากคืนที่นอนไม่หลับเอื้อมมือจะไปหยิบมือถือโทรหาไอแซคแต่ก็เห็นซองใส่เงินอยู่บนโต๊ะหัวเตียงนี่มาจากโอลิเวียเหรอทําไมเธอถึงช่างประไรไม่มีเวลาคิดแล้วไม่งั้นจะไปไม่ทันนัดดูหนะ้าฉันหายทันพิธีจบการศึกษาพอดีน่ารักเนอะแต่ฉันก็ทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้เลยเพราะนี่ก็เกินเดือนแล้วที่ไอแซคไม่ตอบฉันหลังทําตาม,มาวันนั้น ไอแซกก็ตือให้ฉันไปแกจมูกด้วยฉันบอกว่าอยากจะพักฟื้นก่อนแต่เขาก็หูดหงิดแล้วก็ไปเลยฉันตั้งตารอวันจบการศึกษามากเพราะว่าทุกคนต้องมาเข้าร่วมเขาจะได้หลบฉันไม่ได้แล้วพ่อแม่ฉันก็มาแต่คงมาเพราะว่าโอลิเวียและแสงของวันนี้ก็เป็นของเธอทันใดนะนั้นกลุ่มคนที่ล้อมพี่ฉันก็กรูก,กันไปทางอื่นเดี๋ยวนะไอแซกเหรอพระเจ้าช่วยที่ยืนอยู่ข้างเขาคือผู้หญิงที่ดูเหมือนฉันเป๊ะเลยและ ชุดของเธอก็เหมือนกับตัวที่ไอแซคเคยให้ฉันฉันรีบวิ่งไปหาเขาแต่เขาก็ปัดฉันออกว้าวชาวนั้นเนี่ยทั้งตัวจริงและของกอลฟมันนี่แล้วนยายแยกออกได้ด้วยเหรอไอแซคอย่ามาพูดไรสาระนะเจ้าหญิงของฉันมีเพียงคนเดียวเอ๊ะเธอดูเหมือนฉันมากเลยอะนี่ใครกันเนี่ยงั้นหลังจากศาลยกรรมาเป็นชุดฉันก็ยังเป็นร่างแยกของใครอีกงั้นเหรอที่ฉันต้องการก็คือเป็นตัวเองไม่เหมือนใครทำไมมันถึงยากนักละ่ะ ฉันรู้สึกถึงความโกรธในตัวแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปเพื่อสง,งบสติแต่ก็ไม่ช่วยเลยเพราะว่าฉันบังเอิญได้ยินความจริงไอแซคกับนาโอมิเลิกกักนตอนเธอย้ายไปต่างประเทศกับครอบครัวคงกลับมาแล้วเหรอเขาคงจะรักเธอมากถึงทำแบบนี้นะเยี่ยมฉันเก็ตแล้วไอแซคอยากให้ฉันทำศัลยกรรมเพื่อให้ดูเหมือนกับนาโอมิแต่พอแฟนเก่ากลับมาเขาก็ทิ้งฉันเหมือนกับของเล่นพังๆพ,พวกสาวขี้เมาในโรงเรียนก็เลยไม่พลาดโอกาสนี้มาซ้ำเติมฉัน พวกเธอหยุดนะน้องสาวฉันเธอต่างหากที่ต้องหยุดไม่รู้หรอว่าตัวเองเป็นต้นเหตุนะเย็นก่อนมดิสันปกติที่เราจะดูเหมือนคนอื่นสำหรับฉันและครอบครัวเธอคือไมดิสันเพียงคนเดียวนะไม่ไม่มีใครเคยมองว่าฉันเป็นฉันเลยแล้วฉันก็ระบายทุกอย่างที่อัดอั้นในใจให้ดีแลนฟังว่าทำไมฉันถึงต้องทำศัลยกรรมทำไมฉันถึงต้องหมกมุ่นกับเรื่องที่ฉันเหมือนพี่สาวมากทุกคนมองฉันเป็นเพียงแค่เง,งาของโอลิเวีย เราไม่รู้ความรู้สึกลูกเลยขอโทษนะเมดิสันเราเป็นพ่อแม่ที่แย่มากฉันตกใจก็หายไปเจอกับทุกคนเมดิสันฉันไม่เคยดูถูกเธอเลยฉันแค่คิดว่าฉันใช้ชื่อเสียงตัวเองเพื่อให้เธอสบายขึ้นได้เราพยายามทำเต็มที่เพื่อลูกทั้งสองเราคิดว่าการเปลี่ยนรูปรักคือสิ่งที่ลูกต้องการแต่เราไม่รู้เหตุผลอันน่าเจ็บปวดเบื้องหลังเลยอะโอ้ว้าวพวกเขาแคร์ฉันขนาดนี้เลยเหรอ ฉันร้องไห้หนักกว่าเดิมแล้วก็โผลเข้าไปกอดทุกคนดีแลนอาจพูดถูกบางทีฉันเป็นตัวเองก็พิเศษมากแล้วไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์วันถัดมาฉันไปโรงเรียนเพื่อเก็บล็อกเกอร์จบชั้นไฮสคูลแล้วตอนนี้ฉันสลัดความทรงจำแย่ๆที่นี่ได้แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อ้าวจะเธอสักทีนะอืมนาโอมิเนอะฉันฉันขอโทษนะไม่ได้จะก๊อปเธอเลยฉันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธอไม่ผิดฉันสาบานเลยว่าไม่รู้ว่าไอแซคมันเลวขนาดนั้นน่ะ ฉันทิ้งเขาทันทีแล้วก็แขวนลงเน็ตแล้วด้วยเขาคิดได้ยังไงว่าผู้หญิงอย่างเรามันหาแทนกันได้เขากล้าดีมาร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนแต่คนอย่างเขาไม่ควรเฉียนมาใกล้เราเลยนะฉันนึกว่าเธอจะโกรธฉันเน่ะโกรธทําไมเมดิสันฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เธอต้องเจอแต่ทุกอย่างย่อมมีด้านดีคิดอย่างนั้นไหมอยากมีฝาแฝดอีกสักคนไหมล่ะความฝันที่ได้เป็นดาวบนรันเวย์เป็นจริงแล้วล่ะค่ะแต่สิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือเพื่อนคู่ใจที่มีความรักในสิ่งเดียวกัน ซึ่งคนนั้นก็คือแฟนคนใหม่ของฉันนาโอมิใครก็แยกเราไม่ออกแน่คุณไมดิสันลูอิสเสร็จนี่แล้วไปเดทกับผมไหมอ้าวแต่ฉันนาโอมินะอย่าคิดว่าจะหลอกกันได้เลยเมดิสันในสายตาของฉันเธอไม่เหมือนใคร